วิปัสสนาวันนี้หน้าที่13แล้วนะแต่วันที่เท่าไหร่นะ23ทำไมเราเรียนไม่ทันวันที่เสียงหมายถึงเสียงในนั้นนะได้ยินนะต้องถามคนฟังคนดูชัดใช่ไหมหน้า13ต่อไปนี้จะพรรณนาเนื้อความในปัจจนาในวิปัจจนากรรมฐานตามอภิธรรมมัทธสังกหปาลีอธิบายบาลีข้อที่1แสดงถึงวิสุทธิ7อ่านพร้อมกันนะพระอนุรุทธาจารย์ได้แสดงสมถกรรมฐานจบลงแล้วเมื่อประสงค์จะแสดงวิปัสสนากรรมฐานตามที่ได้ปฏิญญาไว้แล้วในตอนต้นจึงได้กล่าวว่าวิปัสสนากรรมฐานิปัณณะเป็นต้นต่อไปตามว่าวิสุทธิในวิปัสสนากรรมฐานนี้หมายความว่าความบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นพิเศษชื่อว่าวิสุทธิเมื่อแยกบทแล้วได้สองบทคือวิกับสุทธิวิแปลว่าวิเศษสุทธิแปลว่าบริสุทธิ์ดังแสดงวจนถาว่าวิเศษนะสุทชะนังวิสุทธิวิปุพพาสุทธะธาความบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นพิเศษชื่อว่าวิสุทธิได้แก่ศีลสมาธิปัญญาคือวิสุทธิทั้งเจ็ดวิสุทธิทั้งเจ็ดเนี่ยโดยรวมก็คือศีลสมาธิปัญญานะโดยรวมแล้วนะรวมแล้วจะเหลือสามเหลือเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาต่อไปจริงอยู่ความบริสุทธิ์ต่างๆที่เป็นไปในทางโลกที่มีอยู่เช่นน้ำบริสุทธิ์หญิงสาวบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์สถานที่บริสุทธิ์เหล่านี้เป็นต้นหาได้เรียกว่าวิสุทธิไม่เพียงแต่เรียกว่าสุทธิหรือบริสุทธิ์เท่านั้นที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าความบริสุทธิ์เหล่านี้เป็นความบริสุทธิ์ธรรมดาหาใช่บริสุทธิ์เป็นพิเศษแต่อย่างใดไม่ส่วนความบริสุทธิ์ของศีลสมาธิปัญญานั้นสามารถทำบุคคลให้เป็นฌานนาบีและพระอริยะเหตุนี้แหละจึงเรียกว่าวิสุทธิแสดงวจนถาอีกในหนึ่งว่าหนึ่งวิสุทธาทิฏฐิวิสุทธิกัตตุสาธนะธรรมอันใดย่อมบริสุทธิ์เป็นพิเศษฉะนั้นธรรมนั้นชื่อว่าวิสุทธิสองวิโสเทติติวิโสทิกัตตุสาธนะธรรมันใดย่อมชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เป็นพิเศษฉะนั้นธรรมนั้นชื่อว่าวิโสทิสามวิโสชาติเอตายาติวิโสทิ
กรณะสาธนะกายวาจาใจย่อมบริสุทธิ์เป็นพิเศษด้วยธรรมชาตินั้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิสุทธิสี่วิสุทธนังวิสุทธิภาวะสาธนะความบริสุทธิ์เป็นพิเศษชื่อว่าวิสุทธิทั้งสี่ข้อนี้ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาคือวิสุทธิทั้งเจ็ดนั่นเองศีลก็บริสุทธิ์จากกิเลสสมาธิก็บริสุทธิ์จากกิเลสปัญญาก็บริสุทธิ์จากกิเลสแต่ต่างกันนะต่างกันเหมือนพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันก่อนที่จะเป็นพระสกทาคามีก่อนที่จะเป็นพระอนาคามีก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์จะเป็นโสดาปัตติมัคคะบุคคลก่อนใช่ไหมจะต้องเป็นสกทาคามิมัคคะบุคคลก่อนจะต้องเป็นอนาคามิมัคคะบุคคลก่อนจะต้องเป็นอรหัตตมัคคะบุคคลก่อนตอนที่เป็นมัคคะบุคคลเนี่ยจะมีเรียกว่าอัตถังคิกะมัคใช่ไหมเรียกว่ามัคแปดองค์มัคแปดองค์มรรค8จะเกิดใช่ไหมไอตอนโสดาปัตติมรรคองค์มรรค8ก็เกิดครบนะตอนสกทาคามิมรรคก็เกิดอีกนะตอนอนาคามิมรรคก็เกิดอีกตอนอรหัตมรรคก็เกิดอีกแต่ว่าไม่เหมือนกันนะแต่ละครั้งครั้งที่2จะระเบิดป่ะมันร้องยอมหมวยติ๊บระวังระเบิดมาก็นะไม่หรอกครับอาจารย์ระวังจะมาเสียงอะไรโอเคไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวกับลดลงไหมไม่มีเสียงต้องให้ยอมไอ้สายเส้นเนี้ยโยมถ้าให้โยมเก็ตนั่งจับไม่ได้โอเคพอได้แล้วทีนี้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยชื่อว่าวิสุทธิเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตกลงเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันความเข้มข้นหรือความละเอียดเป็นยังไงนะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันดีกรีต่างกันอินทรีย์นะอินทรีย์อะไรนะความหมายเหมือนกันแต่ชื่อไม่เหมือนกันมันไม่ใช่แค่ชื่อนี่ใช่ไหมการประหารก็ยังไม่เหมือนกันนี่ยงเก็ตแล้วเก็ตอันนี้เก็ตสองแต่พวกเก็ตสามเก็ตแต่พวกเก็ตอ๋อตัวกิเลสมันเบาบางลงไปหายไปหายไปดูที่หน้าที่ถ้าเปรียบเทียบงี้ตอนเรามีศีลเรางดเว้นวีระใช่ไหมกายทุจริตได้วจีทุจริตได้แต่ไม่ได้แปลว่างดเว้นได้ครบถึงจะมีศีลนะงดเว้นได้หนึ่งก็มีศีลแต่ไม่เท่ากันอีกนะแล้วก็ในขณะที่เรางดเว้นทุจริตกรรมต่างๆได้เนี่ยสมาธิในจิตเรามันก็แน่วแน่ขึ้นพองโตเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดรักษาศีลหรือเราผิดศีลเนี่ยสมาธิไม่ดีนะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรารักษาศีลอีกสมาธิเราก็ดีอีกสมาธิจะดีมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับศีลด้วยแต่ถ้าสมาธิดีมากแล้วเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปเลยเขาจะไม่ไปคิดไปพูดไปทำสิ่งที่จะเป็นทุจริตกรรมต่างๆแต่ความบริสุทธิ์ก็คือความที่จิต
ปราศจากกิเลสหรือห่างไกลกิเลสมันจะมากขึ้นยิ่งถ้ามีปัญญาไปตามลำดับเนี่ยนะจิตก็จะปราศจากกิเลสห่างไกลจากกิเลสมากขึ้นนะไปปฏิบัติศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลคำว่าศีลในศีลวิสุทธินี้หมายเอาความบริสุทธิ์ของศีล4อย่างคือ 1. ปาติโมกขสังวรศีลศีลที่สำรวมปาติโมก 2. อินทริยสังวรศีลศีลที่สำรวมในอินทรีย์ 6. 3. อาชีวปาริสุทธิศีลศีลที่มีอาชีพบริสุทธิ์ 4. ปัจจยสันนิสิตาศีลศีลที่อาศัยปัจจัยศีลปาติโมกขะสังวรศีลศีลที่สำรวมในพระปาติโมกหมายความว่าเรามีศีลตามสิกขาบทในพระปาติโมกศีลเนี่ยเกิดมาจากการที่เรารักษาพระวินัยที่มีบัญญัติไว้เป็นสิกขาบทในพระปาติโมกหรือในภิกขุปาติโมกนะถ้าเป็นพระภิกษุถ้าเป็นภิกษุณีก็ในภิกขุณีปาติโมกอย่างครั้งก่อนที่เคยบอกไว้เนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเรารักษาศีลพระได้บางคนบอกว่าเขาเป็นคฤหัสถ์ไปรักษาศีลพระได้ไงเดี๋ยวบาป มีไหมรักษาศีลแล้วบาปมีไหมไม่มีนะทำได้นะทำได้ยากเลยแต่ว่าถ้าทำได้นี่จะดีมากเลยใช่ไหมทำไปทำมาเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนชุดเพื่ออาตมาเนี่ยเดี๋ยวก็ผมก็จะสั้นกว่านี้อีกนะสั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายไม่รู้จะไว้ทำไมนะผมนะแต่เวลาอาตมาโกนผมใหม่ๆใครๆเจอจำอาตมาไม่ได้เนี่ยถ้าจำไม่ได้หน้าเปลี่ยนบอกไม่เปลี่ยนหน้าเดิมไม่เป็นว่าอาตมาหน้าเปลี่ยนเฉยเลยนะโยมอะไรนะใช้ได้ไม่ใช่หรอกไม่มีตัวตนนะตอนคนผมก็เรียกว่าไม่มีตัวตนระหว่างถ่ายด้วยก็ไปใส่พี่ยกถ่ายด้วยทีเขาทีเดียวเลยก็เขาตะเคียนเสร็จพวกแก้ตัวเย็นก่อนนะครับเข้าสีรักษาสีดีนะที่ไม่พ่นแอลกอฮอล์ก่อนพยาบาลอนามัยสูงคือความดีอ่ะยิ่งทำยิ่งดีนะส่วนข้อ2อินทริยสังวรศีลศีลที่สำรวมในอินทรีย์หมายความว่าถ้าเราสำรวมอินทรีย์มี6มั้ยนะถ้าเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่มั้ยค่ะแต่ความจริงเนี่ยองค์ธรรมของเขาคือสตินะถ้าเรามีสติเนี่ยมันเซฟหมดเลยนะทั้ง6ช่องทางทั้ง6ตวานมันเซฟให้เลยนะมันทั้งป้องกันทั้งปกป้องทั้งคุ้มครองทั้งอะไรต่อมีอะไรมันสติมันช่วยได้เยอะอินทรีย์สำรวมสำรวมอินทรีย์นี่เพิ่งได้ยินท่านประธานแย้งไม่หัวเราะครั้งแรกปกติก็ไม่หัวเราะนะอะไรหนีบกิฟต์ไม่ตายแน่ๆนะที่ของจริงไปเทน้ำเปล่าน้ำวิตามินด้วยไม่ใช่ไม่เปิดเทแต่น้ำเป็นแค่ต้องยกขาเลยอันนี้ไม่เปล่านะแต่ต้องหมุนน้ำไม่ต้องฝาวิตามินได้ยกแบบนี้ไม่เรียกน้ำเปล่าแต่ไม่เปล่ามันมีวิตามินมีโอชา
ไม่ถ้าน้ำเปล่าจริงเออถ้าบะเกณฑ์ถ้าไม่บะเกณฑ์ฉันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่น้ำเปล่าทั่วไปอ๋อถ้าน้ำเปล่านี่พระสงฆ์สามารถแต่น้ำเปล่าในตู้เนี้ยตู้น้ำโอเคน้ำดื่มขวดเนี้ยน้ำเปล่าแต่ว่าถ้าเช็คให้ดีๆอาจจะไม่เปล่าก็ได้ไม่รู้ต้องผสมอะไรหรือเปล่าใช่ไหมต้องถามอย่างนี้โยมหุยเปล่าหรือเปล่าเปล่าหรือเปล่าถ้าไม่เปล่าต้องประเคนไม่งั้นฉันไม่ได้สมมติพระได้อยู่ยากนะอยู่ยากแต่ก็ต้องอยู่นะต้องอยู่เขาอยู่ให้เป็นอยู่ให้ตายได้ไงถ้าอยู่ให้เป็นใช่ไหมต่อไปข้อ3อาชีวะปาริสุทธิ์ที่ศีลังศีลที่มีอาชีพบริสุทธิ์มันหมายความว่าเวลาเราทำมาหาเลี้ยงชีพเวลาเราใช้ชีวิตอันนี้จะเน้นไปทางการหาเลี้ยงชีพเกิดอาชีพที่เราทำแล้วผิดศีลเนี่ยความจริงถ้าจะให้ดีเนี่ยควรเลิกเพราะมันไม่คุ้มไปทำอย่างอื่นแทนดีกว่าเช่นอาชีพฆ่าสัตว์เนี่ยนะไม่คุ้มทุกหัวปลาปล่อยปลานี่คุ้มอาชีพปล่อยปลาอาชีพปล่อยปลาอาชีพปล่อยปลาถ้าจะให้ดีต้องไปซื้อที่ตลาดใช่ประมาณแต่ว่าถ้าซื้อไปซื้อมามันเป็นการขายปลาเพื่อให้คนซื้อไปปล่อยแต่ว่าถ้าเขาตั้งใจอย่างนั้นเขาก็ได้บุญอีกแบบนึงใช่ไหมคือคนมาซื้อไปฆ่าเขาก็ขายคนมาซื้อไปปล่อยเขาก็ขายแล้วเพิ่มอาจจะทำบุญเพิ่มเลยนะเขาก็จะได้บุญทำไปทำมาคนขายปลาเนี่ยไม่ขายแล้วเขามองว่ามันเป็นบาปนี่มีนะบางคนเขาก็ทำไปมันไม่คุ้มเปลี่ยนอาชีพอาชีพมันมีตั้งเยอะมันไม่คุ้มจริงๆเพราะว่าเราต้องอยู่อีกนานในสังสารวัฏเราก็ต้องเจอผลได้รับผลปานาติปาที่เราทำไว้อย่างร่างกายเจ็บป่วยเป็นโรคเนี่ยยังไม่แก่ก็เป็นโรคบางทีก็เป็นโรคร้ายมองไม่เห็นเลยอยู่ได้ไม่นานโอกาสทำความดีมันก็น้อยแล้วเวลาเป็นโรคเนี่ยไม่มีใครมีความสุขหรอกนะจิตใจไม่มีความสุขแม้ยิ้มแย้มแจ่มใสโชว์นิ้วกี่นิ้วนะทำเป็นท่าโชว์นิ้วกี่นิ้วก็ตามมันก็แป๊บเดียวเอาเข้าจริงมันอาจจะไม่มีความสุขหรอกจริงๆเนี่ยนะหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมามองว่ามันคลุมหมดเลยนะคือถ้าเราฝึกให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามันจะคลุมหมดเลยคือต่อให้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรารับได้คนที่มีสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแต่ที่จะรับได้คนที่ไม่มีก็จะรับไม่ได้ดูจากอะไรดูจากการที่เขาไม่ยอมหาปัจจัยร่วมเพื่อให้จิตเขามีศีลสมาธิปัญญาเขาไม่ยอมทำตามวิธีการเรียนก็ไม่เรียนศึกษาฟังต่างๆก็ไม่ทำเนี่ยนะก็แปลว่าเขาไม่ต้องการพอเวลาถึงช่วงที่ต้องประสบพบเจอจริงๆเนี่ยเขาจะหนักหนักตรงที่รับไม่ได้นะทั้งตัวไม่รอดใช่แต่ถ้าคนฝึกเหล่านี้มาเนี่ยเขายอมรับตั้งแต่ต้นนะวันหนึ่งไม่วันไหนมันก็ต้องวันหนึ่งไงแน่ๆแต่เมื่อที่อาตมาไปเยี่ยมคนไข้นะถ้าท่านสนิทอาตมาก็จะบอกว่าต่อให้ไม่เป็นโรคก็ตายแค่นั้นแล้วเรื่องตายเราจะไปสนใจเราต้องสนใจเรื่องเป็นว่าจิตเราเป็นอยู่ยังไงตอนนี้มีสติมีสมาธิมีปัญญาหรือไม่พระเจ้าท่านจึงบอกว่าถ้ามีสติไม่ตายต่อให้ตายก็เกิดใหม่เกิดอย่างมีสติเลยคนมีสติจึงไม่ตายความหมายมันจะเป็นอย่างนั้นนะกลับมานะ
ต่อไปข้อ4ปัจจยสันนิสิตะศีลังศีลที่อาศัยปัจจัย4โดยเฉพาะพระภิกษุจีวรมีอะไรอีกบาตรใช่ไหมอาหารที่อยู่อาศัยกุฏิใช่ไหมแล้วก็ยาตอนนี้พระไม่ได้ทำเองนะญาติโยมถวายมาถ้าเวลาเราจะใช้สอยปัจจัย4ที่ญาติโยมถวายมาต้องพิจารณาก่อนในวินัยท่านเขียนไว้เลยนะถ้าไม่พิจารณาข้ามวันข้ามคืนไปติดหนี้นะติดหนี้พิจารณาของข้าพเจ้าดีๆแต่พิจารณาของข้าพเจ้าเลยในทิ้งก่อนอยู่ในพิจารณาว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราอยู่ถ้าเป็นพิจารณาเราอยู่เพื่อไม่ให้มันย่อยต่อไม่ให้มันอะไรละลายเราละเราต้องอยู่เราไม่ใช่เราอยู่เพื่อจะหายให้ร่างกายขาดน้ำให้ขาดน้ำเสียงเรากำลังบรรยายทำอยู่เสียงเราแห้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าอาจารย์ยังไม่ไปเข้าปากไปในขาลูกก่อนไม่ฉันไม่ถ้าอาจารย์ไม่ฉันสักทีในขาฉันไปสองทีแล้วเลยกล้ามือไวเลยมือไวแต่ใจไม่ค่อยกล้าเพราะมีขาดเรียนนะถ้าใจกล้าจริงก็ไม่ขาดเรียนมันโยมคุยยังไม่ขาดเรียนตั้งแต่สังเกตแล้วเนี่ยไม่มีใครเยอะเท่าแขกแหละไปต่อนะมาดูรายละเอียดอีกปาติโมกขะสังวรศีลังเมื่อแยกกฎแล้วมีสามกฎคือปาติโมกขะสังวรศีลรวมแล้วเป็นปาติโมกขะสังวรศีลดังมีวจนะถามว่าปาติโมกขะสังวโรจะโสศีลังจาติปาติโมกขะสังวรศีลังแปลว่าสิ่งที่ช่วยให้ผู้รักษาพ้นจากอบายภูมิทั้ง4องค์ธรรมได้แก่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227 2อินทริยสังวรศีลังคำว่าอินทริยสังวรศีลเมื่อแยกหมดแล้วมี3บทคืออินทริยะบวกสังวรบวกศีลเมื่อรวมแล้วเป็นอินทริยะสังวรศีลดังมีวจนะถามแสดงว่าอินทริยะสังวโรจักโสศีลังจาติอินทริยะสังวรศีลังแปลว่าอินทรีย์ทั้ง6อย่างย่อมสังวรรักษาได้ฉะนั้นเรียกว่าอินทรียสังวรศีลของธรรมได้แก่สติเจตสิกที่ประกอบกับมหากุศลจิต 3. อาชีวปาริสุทธิสีลังคำว่าอาชีวปาริสุทธิสีลังเมื่อแยกบทแล้วมีสามบทคืออาชีวะบวกปาริสุทธิบวกศีลเมื่อรวมแล้วเป็นอาชีวะปาริสุทธิศีลจะมีวจนะถาแสดงว่าอาชีวะปาริสุทธิจักโสศีลังจาติอาชีวะปาริสุทธิศีลังแปลว่าย่อมมาเนื่องที่โดยสัมมาอาชีวะคือสำหรับคารวะเว้นมิจฉาชีวะต่างๆในสัมมาอาชีวะวิรติสำหรับพระภิกษุสามเณรเว้นม
โกระโทสกะอเนสนาต่างๆตามพระปาติโมกฉะนั้นเรียกว่าอาชีวะปาริสุทธิสีลาองค์ตามได้แก่สัมมาอาชีวะเกตสิกที่ประกอบกับมหากุศลจิตสีปัจจยสันนิสิตาสีลังคำว่าปัจจยสันนิสิตาสีลาเมื่อแยกบทแล้วมีสามบทคือปัจจยบวกสันนิสิตาบวกสีละเมื่อรวมแล้วเป็นปัจจยสันนิสิตาสีละดังมีวจนตาแสดงว่าปัจจยสันนิสิตาจะสีดังจะติปัจจยสันนิสิตาสีดังแปลว่าสีนั้นด้วยอาศัยปัจจัยนั้นด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าปัจจยสันนิสิตาสีลาองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ประกอบกับมหากุศลบัญญัติคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องแปลเป็นองค์ธรรมให้ได้ให้หมดเนี่ยแม้จะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอภิธรรมอย่างศีลแต่ละข้อแต่ละข้อนะข้อแรกมันก็คือการงดเว้นก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะใช่แล้วก็สัมมาชีวะไปในตัวด้วยนะแต่ว่าสัมมาชีวะเนี่ยมันจะมีอยู่ในข้อ3นะส่วนข้อ2อินทรียสังวรศีลมันคือสตินะแล้วก็ข้อ4เนี่ยคือปัญญานะโอ้โหก็พิจารณาเนี่ยมีไหมเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์ก่อนจะใส่เสื้อผ้าของตนเองเคยพิจารณาไหมไม่เลยนะตัวไหนดีตัวไหนสวยไอตัวที่ไม่ใส่นี่ไม่สวยใช่ไหมไม่สวยแล้วเอาไว้ทำไมใช่ไหมเวลาใส่ทีละกี่ตัวยมหนุ่มก็ดีตัวเดียวแล้วที่บ้านมีกี่ตัวแต่เทียบกับยมไทรันมีเป็นพันมั้งใช่ไหมถ้าเป็นพันก็ไม่เขาไม่พับนะเขาพันนะบุ๊กพันได้เยอะพันได้ยังไงผ้ายอมหลงไปก็ร้อยอ่ะร้อยอันนี้ผูกมาเรื่องสมจินหัวเราะเป็นไหมหัวเราะไม่ได้นะสำรวมค่ะสำรวมอินทรีย์เขาเป็นนางวิสาขาฝนตกก็เดินไม่มีเรียบร้อยนะดีเรียบร้อยดีคนจริงเขารุ่นพี่พวกเรานะใช่ใช่ค่ะก็เรียกพี่สมจริงจนพอได้จนละเอียดแล้วเขาไม่ยอมต่อไม่ยอมสอบมัธยมตรีเลยกี่ปีเขาเรียนมัธยมตรีปีครึ่งแต่เรียนจริงๆก็ปีนึงเนี่ยนะใช่ไหมปีครึ่งเหรอเนี่ยฐานแน่น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 รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันใช่ไหมนั่นแหละแล้วทำไมรุ่นที่เรียนรุ่นโยมเรียนตุลโทเสร็จแล้วเทอมต่อไปเขาไม่ยอมสอบเลยใครไม่ยอมสอบไม่ยอมเพราะไม่ได้มาจิตอื่นแล้วก็พอมาจุลเอกนี่รุ่นเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เดียวกันจุลโทก็รุ่นเดียวกันนี่ก็รุ่นเดียวกันไปหมดแล้วตอนจุลเอกอ่ะไม่อ๋อรุ่นก่อนนะจุลเอกปลายปีโทมัสตีต้นปีแล้วเรามาเจอกันสอบแล้ว
็หยุดไปเติมเงินปีจริงๆมันต้องไปทุกห้องอยู่แล้วมันเห็นแต่ก็มีที่ไหวไหวนี่จะไปถึงจุฬาโสดาบันแล้วคือเขาจะนำหน้าไปก่อนแล้วโหนี่แต่ว่าเขาได้รูปนามปริเชษฐียากับอัจฉริยะสิคะได้ท่องแล้วก็ไปต่อตรงไหนคะหน้า14บรรทัดสุดท้ายใช่ไหมกุลทุสกะเนี่ยหมายถึงเขาเรียกว่าทำร้ายจิตใจญาติโยมภาษาง่ายๆคือทำลายนั่นแหละทำลายญาติโยมแล้วก็ลึกๆ ก็คือทำลายศรัทธาเช่นอะไรดีเช่นพระกลับไปเยี่ยมโยมที่บ้านเกิดพอกลับมาก็มีของจากบ้านเกิดมาฝากมาให้โยมเนี่ยเอาไปให้โยมด้วยหวังลาภสักการะประมาณว่าเอาใจโยมเนี่ยนู่นนี่นั่นเอามาฝากเนี่ยแต่ลึกๆเนี่ยในใจท่านน่ะหวังลาภสักการะหวังว่าโยมจะเริ่มใสมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้เรียกกุลทุสกะถ้ามีหวังอยากได้อะไรจากญาติโยมด้วยการที่ตนเอาของมาฝากเนี่ยผิดมันโอกาสผิดถึงสังขารทิเศษโอกาสนะโอกาสส่วนอเนสนาเนี่ยอเนสนาเป็นการมันจะคล้ายๆกันก็เรียกว่าเป็นการแสวงหาลาภสักการะที่ไม่ถูกไม่ควรหรือที่ผิดศีลเนี่ยเช่นอะไรดีเช่นเวลามีโยมมาสมมตินะเวลามีโยมมาก็ตนเองไม่ได้มีหน้าที่อะไรหรอกก็เข้าไปคุยดีสนิทแล้วก็สักพักใหญ่ๆก็โยมนี่อะไรประมาณนั้นเช่นแจกซองเนี่ยไม่ได้นะเลยหลักไม่ได้ท่านใส่บาตรแล้วท่านบอกว่าท่านอยากได้พระใส่บาตรหรือโยมใส่บาตรโยมใส่บาตรท่านรับบาตรพระท่านอยากท่านบอกว่าท่านจะออกคือโยมท่านอยากได้ของในระหว่างที่โยมกำลังใช้ของไม่ได้ไม่ได้ท่านไม่มีสิทธิ์บอกใช่ของทุกการต้องเป็นญาติต้องเป็นโยมที่ปรณาไว้จะได้มันมีอีกคำหนึ่งที่พระเราเองก็ใช้ซึ่งมันไม่เหมาะขอบิณฑบาตเนี่ยไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอใครถ้าไม่ใช่ญาติถ้าไม่ใช่โยมพ่อโยมแม่แล้วก็ถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องแล้วก็ถ้าไม่ใช่เครือญาติเนี่ยไม่ได้ยกเว้นว่าเขาบอกไว้ท่านต้องการอะไรบอกโยมนะเนี่ยปวารณาเนี่ยได้ความจริงทางที่ดีไม่ต้องนะอยู่ให้มันได้นะบวชมาแล้วผมยังโกนทิ้งได้ใช่ไหมเก็บผ้าเนี่ยยังผืนเดียวตลอดเลยอาจารย์ก็ต้องซักเองไม่ต้องซักค่ะมีก็มีเด็กวัดอ๋อได้ใช่ไหมคะถ้าเองก็ได้อาตมาก็ส่วนใหญ่จะทำเองยกเว้นว่าถ้างานมันเยอะมันยุ่งหน่อยก็วางได้ใช่แต่ทำไมนี่มีเครื่องเนี่ยเครื่องแล้วก็ใส่เครื่องต้องฝึกเองด้วยใช่ไหมคะถ้าทำไม่ต้องทำเองก็ได้ให้ใครทำก็ได้ถ้าเขาทำให้ได้แต่ทำไมนี่จีวรมันเยอะว่าตามมีอะไรก็มีชุดเดียวแล้วสำรองอะมีสำรองมีสำรองสำรองก็ต้องทำให้ถูกวินัยด้วยนะต้องมากเกิน
ช่แต่ว่ามันมีวิธีมีวิธีก็ได้ผ้าสำรองหรือผ้าภาษาง่ายๆคติเรงคติเรงกับจีวรภาษาง่ายๆคือผ้าสำรองเผื่อว่าเนี่ยมันฉุกเฉินสมมติเนี่ยมันไม่มีผ้าห่มหน้าฝนอย่างเงี้ยเตรียมหมดอ่ะไม่มีผ้าห่มมันก็ทำกิจสงฆ์ต่างๆไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านป้องกันไม่ให้พระเราเนี่ยผิดศีลเป็นอาบัติแล้วก็ติดหนี้อย่างเมื่อกี้ปัจจยสันนิสิตศีลจะใช้สอยปัจจัย4ใดๆก็ตามที่ญาติโยมถวายมาต้องพิจารณาพิจารณาเนี่ยหลักการง่ายๆก็คือเราจะใช้เพื่ออะไรจะห่มจีวรแล้วจะห่มจีวรเพื่อไปสอนหนังสือโอเคใช่ไหมเพื่อให้ดูเรียบร้อยเราจะฉันพระทหารเพื่อให้ร่างกายจิตใจมันมีกำลังทำงานพระพุทธศาสนาที่จะรวมๆนะจะฉันยาฉันสุสีสุห้าไม่ได้นะยามันต้องมีเหตุด้วยนะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายฉันยาเพื่อเยียวยาร่างกายจะได้ปกติทำงานพระศาสนาได้ตามปกติก็พิจารณาไปกุฏิก็เหมือนกันจะขึ้นทีก็ต้องเราจะเข้ากุฏิเราจะใช้ไซต์กุฏิเพื่อเขามีหลักการไว้หมดเลยนะพระเจ้าท่านบอกหลักการเพื่อกันแดดกันฝนกันสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษก็มีบอกเราก็ต้องพิจารณาตามนั้นคำว่าพิจารณาเนี่ยหมายความว่าเจริญปัญญาฝึกให้เราได้มีสติสมาธิปัญญาเมื่อกี้องค์ธรรมของปัจจยสันนิสิตศีลจึงได้แก่ปัญญาเห็นไหมพร้อมเกี่ยวกับการพิจารณาพระอาจารย์แล้วอย่างสมัยก่อนที่ก็บอกว่าไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรสมัยนี้ผ้าไตรจีวรอย่างเดียวหรือเปล่าที่ในสมัยโบราณกาลนะคะคือถ้าตอนนั้นที่อย่างที่เขาใจได้เป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าให้ไปหาผ้าเองสมัยนี้ต้องรวมอย่างอื่นเข้าไปด้วยไหมคะก็ต้องถวายต้องรวมอะไรนะรวมผ้าอย่างอื่นเข้าไปด้วยไหมคะเพราะสมัยก่อนท่านใช้แต่ผ้าไตรจีวรใช่ไหมคะก็อยู่ที่เจ้าภาพอันนี้ถามในนามเจ้าภาพหรือในนามพระไม่อ่ะถามในกรณีถ้าสมมติเราไปเกิดในชาติที่เผื่อเราจะได้บวชอย่างเงี้ยพระไตรก็สมบูรณ์ใช่พระไตรก็สมบูรณ์ที่บอกว่าถ้าไม่แล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ต้องมีบาตรด้วยบาตรด้วยปัตตจีวรภาษาบาลีบาตรจีวรต้อง3ผืนนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราสามารถถวายได้แค่ผืนเดียวก็ผืนเดียวบุญน่ะที่สำคัญคือจิตมันเป็นบุญเวลาบุญนั้นมันส่งผลมันก็ส่งผลมากกว่านั้นอีกพระอาจารย์คะที่ว่าบาตรเนี่ยบวชแล้วก็ต้องเอาบาตรไปที่วัดต่อพระเนี่ยใช่ไหมคะการบวชจะออกไปแต่งตัวไอ้ศึกตอนศึกออกไปแต่งตัวนะฮะแล้วบาตรเนี่ยเวลามาถวายไว้ที่วัดแล้วยังไงอะคะแล้วพระเวลาพอบวชใหม่ก็เห็นก็ต้องหาบาตรมากันมาใหม่แล้วบาตรมันจะอยู่ที่ไหนอันนั้นเขาไม่เข้าใจผิดว่าจะต้องเป็นบาตรใหม่ความจริงอ่ะบาตรที่ใช้ได้นี่โอเคแล้วไม่จำเป็นต้องบาตรใหม่มาบวชนี่มาบวชเอาตัวมาบวชแต่ยังอาตมาบวชเนี่ยไม่มีทั้งจีวรไม่มีทั้งบาตรครั้งแรกที่อาตมาบวชเป็นเนรหลวงพ่อเจ้าว่าจัดการให้หมดเลยโยมพ่อถามว่าแล้วบาตรจีวรต้องทำอย่างไรครับไม่ต้องเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ท่านผู้นี้เนี่ยท่านหาให้เรียบร้อยแต่สมัยนี้ในวัดในกรุงเมืองเนี่ยเมืองกรุงเนี่ยนะฮะสมมติถ้าอยู่ดีเราจะร้านไปโบกไปบวชเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมเลยเนาะมันจะมาแบบดุยไม่ได้เลยนะฮะแต่ความจริงที่พระเจ้าท่านแนะนำไว้เนี่ยท่านไม่มีบอกนะว่าต้องใหม่คิดแบบง่ายๆสมัยก่อนนะผ้าห่อศพยังเอามาใช้ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะเป็นคำแนะนำในลักษณะว่าญาติพ่อแม่หรือเจ้าภาพที่จะเป็นเจ้าภาพบวชเนี่ยก็จะได้บุญด้วยไปหาจีวรมาไปหาบาตรมา
แต่ตนเองก็จะได้บุญมีส่วนร่วมในการบวชด้วยอะไรด้วยเวลาเทศต้องบอกเหล่านี้ด้วยไม่งั้นคนเข้าใจผิดนะเนี่ยอย่างอาตมาจีวรถวายมาเก็บไว้สำหรับทำบุญก็บอกไว้นะใครต้องการก็มาบอกเอาไปทำบุญต่อก็เราไม่ได้ใช้ก็ไม่หมดหรอกเพราะหน้าผ้าก่อนใช่ไหมก็เนี่ยขนไป20-30ชุดอาตมาถวายหมดเลยแล้วก็ได้มาอีกก็เก็บไว้สำหรับถวายไม่ได้เก็บไว้สำหรับใช้สำหรับใช้นี่มันใช้ไม่หมดเก็บสำรองไว้สักผืน2 ผืนก็โอเคแล้วทำให้มันสุขวินัยตอนนั้นก็เป็นผ้าสำหรับทำบุญทำกุศลก็เรื่องๆเนี่ยจะมาเก็บไว้สำหรับพูดตรงๆเลยนะสำหรับงานศพโยมแม่แต่ว่าในระหว่างเนี่ยพระท่านมีจีวรมีครับถวายไปประมาณนี้โยมก็ได้นะอย่าเอาอยากไปทำบุญงานไหนก็ตามก็จะร่วมบุญไปด้วยมันต้องอย่างนี้นะมันจึงจะเป็นโอกาสในการทำบุญของเราเพื่อเอาไปใช้ต่อนะให้เกิดประโยชน์มันไม่ใช่ของซ้ำนะมันเป็นของที่ไม่ได้ใช้นะของใหม่ยิ่งป่าเนี่ยยิ่งดีนะยิ่งเก่ายิ่งดีมันไม่จำเป็นต้องใหม่ตลอดไปนะแม้กระทั่งผ้ามันก็ซักทำความสะอาดได้ยิ่งสมัยนี้มันสะอาดอยู่แล้วตากแดดบ้างแล้วยิ่งถ้าคนมีนั่นหน่อยก็อะไรนะใส่เครื่องอบบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะมันก็สะอาดอยู่แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยสมัยที่อาตมาเป็นเนรนั่นปีแรกช่วงออกพรรษาพระท่านก็จะลาสิกขาไปทำงานต่อเขาจะบวชประมาณ3 เดือนอย่างมากเลยนะเขาก็จะเตรียมไว้เลยนะพอลาสิกขาเสร็จปุ๊บไปเอาผ้ากลับไปบ้านเลยไปซักไปอะไรรีบให้เรียบร้อยนะแล้วก็เอามาถวายไว้ที่วัดสำหรับพระเนรคนที่ไม่มีมาบวชก็ใช้ผ้านี้อันนี้ได้บุญเยอะแล้วยิ่งบาทเนี่ยมันไม่สกปรกอยู่แล้วในบาทแต่มันเราใช้เสร็จแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดอย่างดีมันมีวิธีบอกได้หมดเพราะว่าของจีวรเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ยังไม่ใช่จีวรเก่าจีวรที่ยังไม่ได้ใช้ดีด้วยซ้ำดีด้วยซ้ำได้เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ไปต่อเอาไปไหนประธานไปนานจังไปเชียวที่จอดรถให้โยมจบละ55นะความบริสุทธิ์ของจตุปาริสุทธิศีล4ประการ1เทศนาสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยการแสดง2สังวรสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยการสำรวม3เอตถิสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยอาชีพที่แสวงหา4ปัจเวคขณะสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณาว่าโดยสามัญนิจศีลชื่อว่าศีลวิสุทธิดังนั้นศีลวิสุทธิของคฤหัสถ์ได้แก่ศีล5ของอุบาสกอุบาสิกาได้แก่ศีล8ของสามเณรได้แก่ศีล10ของพระภิกษุได้แก่ศีล227ที่กล่าวว่าศีลวิสุทธิได้แก่นิจศีลนั้นก็เพราะว่าธรรมดานิจศีลนี้ย่อมทำร่างกายวาจาให้สะอาดหมดจดจากความทุกศีลและให้สำเร็จกิจเป็นที่ตั้งแห่งธรรมชั้นสูงมีฌานมรรคผลเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อว่าโดยสามัญแล้ว
นิจศีลชื่อว่าศีลวิสุทธิเมื่อกี้4ข้อแรกนะ4ข้อข้างบนเนี่ยจะตุปาริสุทธิศีล4จะบริสุทธิ์ได้หรือจะศีลเราจะบริสุทธิ์หรือเราจะมีศีลได้จริงเนี่ยมันของแต่ละข้อเนี่ยเขาจะมีของเขานะเช่นปาติโมกขสังวรศีลอีกจำนวนหนึ่งเราสามารถใช้คำพูดว่าการชำระการชำระศีลสมมติเราสมาทานศีลแล้วเราผิดศีลเราจะทำยังไงถ้าตามข้อนี้เนี่ยของเรามันจะไปอยู่ในไหนอยู่ในอยู่ในข้อไหนสี่ข้อเนี่ยข้อแรกเลยใช่ไหมปาติโมกขสังวรศีลก็แสดงท่านบอกใช้ชำระด้วยการแสดงคำว่าแสดงในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นพระนะท่านก็จะบอกกันแปลว่าผมผิดศีลส่วนใหญ่จะใช้ชื่อรวมนะไม่เจาะจงไปที่ชื่อว่าผิดศีลข้อไหนเพราะอะไรจะไม่บอกจะใช้คำรวมๆวันนี้ผมผิดศีลครับผมขอแจ้งให้ท่านทราบอีกรูปหนึ่งก็จะบอกว่ารับทราบขอเตือนว่าต่อไปท่านจะทำเช่นนั้นอีกครับต่อไปผมจะไม่ทำให้มันเป็นให้เป็นการผิดศีลแบบนี้อีกผมจะสำรวมต่อไปจบแค่นี้จบแต่ถามว่าที่ผิดไปแล้วอ่ะทำให้เป็นถูกไม่ได้นะผิดคือผิดไปแล้วแต่ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำเพื่ออะไรเนี่ยก็เป็นการตัดช่วงไปแล้วเรื่องผิดนี่ผิดไปแล้วสมมติเราผิดมาหนึ่งวันรุ่งขึ้นวันเราสมาทานศีลใหม่เรามีศีลแล้วตั้งแต่ช่วงที่สมาทานเป็นต้นไปผิดอีกผิดตรงนั้นก็สมาทานใหม่เนี่ยหลักของพระพุทธเจ้าเป็นหลักที่ดีมากใช่มันคือคำว่าจนมุมไม่มีคำว่าทำไม่ได้ไม่มีแม้ท่านจะแนะนำว่าไม่ควรทำอะไรที่มันไม่ดีแต่ก็ในเมื่อคนเรามันเป็นปุถุชนน่ะใช่ไหมจะให้ทำดี 100% เหมือนพระอรหันต์ได้ไหมมันยังไม่ได้ต้องเริ่มต้นยังไงก็พยายามทำดีพยายามทำดีมันมีทำชั่วก็อย่าทำต่อไปก็จะไม่ทำตั้งใจไว้สุดท้ายก็ทำได้ไปเรื่อยๆการรักษาศีลนี่ไม่ใช่เรื่องยากนะทุกวันนี้มองแล้วเนี่ยเขาเข้าใจผิดกันอยู่เยอะเลยนะเช่นเวลาสมาทานศีลเนี่ยคนที่ดื่มสุราประจำเนี่ยศีล5เขาจะไม่รับนะเขาเข้าใจผิดนะอาตมาถามว่าทำไมไม่รับข้อที่5ท่านรับไปเราก็ผิดอยู่ดีไม่รับดีกว่าไม่อ่าไม่ถูกตอนรับเรามีศีลตอนผิดเราไม่มีศีลไงถ้าเราก็รับใหม่นี่คือวิธีการนะไหนๆจะผิดอยู่แล้วไม่ต้องไปรับอันนั้นผิดผิดตลอดเลยแล้วอย่างนี้มันจะอัพสถานะผู้สุชนไปเป็นอริยะได้ไหมมันก็ไม่ได้ตัวลงจอดที่ไหนคณะหกดึงแรงต้องสาวิ่งขึ้นมาพอดีเลยมันลงไปโบกพี่หนูเอากระถางต้นไม้เข้าไปหมดเนี่ยฝันไปต้นไม้อะไรหยิบกระถางต้นไม้ขึ้นบนรถจริงว่ะไม่ระบบมันเคลียร์ให้ก่อนจะดูโยมสมรักเขาน่าจะโกรธไม่เป็นนั่นเขาก็ยิ้มก็อยู่ตลอดนี่ผมมีว่าช่วงนี้เป็นจริงๆเห็นใจผมหน่อยก่อนปกติก็ใจดีค่ะใช่คือถ้ามีเขาก็ให้จอดเลยเขาต้องการให้คนมาจอดเลยนะดังนั้นเวลาเราจะมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะอันนี้ต้องถามนักศึกษาถามใครดีถามคนมาใหม่หรือคนมาก่อนมาเก่าถามคนมาใหม่ดีกว่ามั้งถ้าตอบไม่ได้ก็โดนเผาเนี่ย
โดนเผาเพราะเขาเพิ่งมาเงี้ยจะถามโยมหัวหมอเลยนะตกมาตายอะไรตกมาตายตายข้างๆตีนมาหรือเปล่ายังไม่ทันจะขึ้นไปตายแล้วถ้าจะถามอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละถามว่าถ้าไม่สมาทานศีลแต่ไม่ผิดศีลคนประเภทนี้มีไหมมีถามว่าคนประเภทที่ว่าเนี่ยเป็นคนมีศีลไหมมีเพราะเขาวิรักษ์รักษารักษาศีลแล้วก็เห็นก็ไม่ได้ว่านั่นนี่โหเก่งมากได้กลับได้เลยกลับได้เลยกลับไปคนอื่นจะได้มาจอดรถไงเดี๋ยวต่อไปถามอะไรใครตอบก็ให้กลับบ้านได้เลยนะไม่ต้องถามคนนี้ก่อนไม่อยากกลับไม่กลับไม่ใช่ว่าไม่อยากกลับเขาตอบไม่ได้ใช่การสมาทานมันคือการตั้งใจใช่ไหมการตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะรักษาศีลมันก็เลยไม่ประมาทมีสติกลัวจะผิดศีลกลัวจะผิดศีลใช่ไหมเย็นแล้วร้อนต้องบอกว่าขวาเย็นซ้ายร้อนตรงกลางก็กำลังดีเคยได้ยินพระดังนะวันนี้พระดังพระกำลังดังกำลังดังหรือดังเลยกำลังดังกำลังดังทุกวันใช่เรียกว่าฮอตฮอตเลยนะฮอตฮอตแต่ตรงนี้เก่งนะตรงนี้กลุ่มเดียวกันนี่ได้ยินอาตมาเนี่ยเวลานั่งฉันพระทหารที่กุฏิจะเปิดธรรมะฟังไปด้วยฟังองนั้นฟังนี้บางทีฟังองนั้นมันเป็นติ๊กต๊อกสมัยหลังๆนี่นะยังไม่ทันจะนั่นเลยเอาไม้และอีกองนึงไม่รู้จะรีบฟ้อนไปได้สองสามนาทีพอแต่ได้ก็โผล่มาอีกท่านบอกท่านพูดอยู่คำหนึ่งท่านบอกว่าศีลเนี่ยถ้าไม่มีการงดเว้นไม่เป็นศีลถ้าไม่ตั้งใจจะละจะไม่ถึงว่าไม่มีศีลมันก็จะเหมือนกับว่าเราต้องอยู่หน้างานตลอดอะใช่ไหมอยู่หน้าสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่อการมีศีลตลอดในการเป็นงานต้องอยู่ในสนามประลองใช่ไหมทดสอบตลอดซึ่งมันไม่ใช่นั้นคนหนึ่งถ้าเขาไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องวัดกันว่าจะเอาศีลหรือจะไม่เอาศีลอย่างเงี้ยสมมุติเขานั่งกรรมฐานเขาอยู่ศีลก็ไม่ได้สมาทานมานะแล้วก็ไม่ต้องไปงดเว้นอะไรทั้งนั้นนะโดยตรงเลยแต่ว่าเขามีสมาธินั่งกรรมฐานอยู่ถามว่าเขามีศีลไหมมีเพราะอะไรเพราะไม่ผิดศีลไม่มีอะไรต้องผิดแค่นั้นเองไปต่อนะต่อไปหน้า15ข้อที่2นะข้อใหญ่อธิบายจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตจิตตวิสุทธิเมื่อแยกบทแล้วมี2บทคือจิตตบวกวิสุทธิเมื่อรวมกันแล้วเป็นจิตตวิสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์แห่งจิตดังมีวจนะถาว่าจิตตาสักวิสุทธิจิตตาวิสุทธิแปลว่าการชำระจิตใจของพระโยคาวจรให้ปราศจากมนทินเรื่องเศร้าหมองคือนิวรณ์ฉะนั้นจึงเรียกว่าจิตตาวิสุทธิคงทำได้แก่เอกคตาเจตสิก
นิไรมหากุศลมหากิริยามหากัตตกุศลมหากัตตกิริยาจำได้ไหมเมื่อวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดเรื่องจิตตวิสุทธิที่อาตมาบอกว่าใช้คำว่าจิตตวิสุทธิถ้าแปลเป็นไทยเราก็จะแปลว่าความบริสุทธิ์แห่งจิตแต่องค์ธรรมมันคือสมาธิคือเอกคตาเจตสิกใช่ไหมในมหากุศลมหากิริยามหากตังกุศลมหากิริยาใช่ไหมตั้งแต่กามาวจรกุศลไปจนถึงอรูปาวจรกุศลกิริยาไปเลยนะโลกิยะสมาธิต่อไปหน้า16จิตตวิสุทธิได้แก่สมาธิ2อย่างคืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วจิตใน1จิตตวิสุทธิมี2อย่างคือ1สมถะสมาธิได้แก่สมาธิ2อย่างคืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ2วิปัสสนาคณิกะสมาธิได้แก่คณิกะสมาธิสมาธิโดยประเภทมี3อย่างคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิชื่อว่าจิตตวิสุทธิก็เพราะมีความบริสุทธิ์เป็นพิเศษปราศจากมนทินคือนิวรณ์และชำระจิตใจของพระโยคีให้ปราศจากมนทินคือนิวรณ์แต่ท่านได้ยกจิตที่เกิดพร้อมกับสมาธิทั้งสองนี้ขึ้นเป็นประธานแล้วเรียกว่าจิตตวิสุทธิส่วนคณิกาสมาธิสมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิที่อยู่ในมหากุศลหรือมหากิริยาที่เกิดขึ้นแก่สุทธะวิปัสสนาญาณิกะโยคีที่กำหนดรู้รูปนามนั้นเรียกว่าจิตตวิสุทธิได้เหมือนกันแต่จัดเข้าโดยอนุโลมสมาธิทั้งที่ได้ชื่อว่าจิตตวิสุทธินั้นอยู่ภายในขอบเขตและมีอารมณ์ดังนี้คืออุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่อยู่ในมหากุศลมหากิริยาที่มีสมถกรรมฐานเป็นอารมณ์อัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่อยู่ในมหากตฌาน9มีปัญจปรมัตถ์ที่เนื่องมาจากสมถะกรรมฐาน30เป็นอารมณ์สมาธินะตอนที่เราเจริญวิปัสสนาเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตแต่ตอนที่เราได้ฌานเนี่ยจิตเรามันเป็นมหากัตตะไม่ใช่มหากุศลไม่ใช่กามาวจรกุศลนะแล้วก็ตอนที่พลจิตเกิดแล้วพวังกจิตเกิดต่อดวงสองดวงเสร็จปุ๊บเนี่ยปัจเจกขณะจิตเกิดเนี่ยปัจเจกขณะจิตก็คือมหากุศลญาณสัมปยุตมหากุศลญาณสัมปยุตเนี่ยต้องบอกว่าใช้งานบ่อยเป็นจิตดวงสำคัญทางด้านวิปัสสนาแล้วก็มีผลต่อโลกุตระด้วยแต่ตอนวิปัสสนาปัญญาเกิดไม่ว่าจะขั้นไหนเนี่ยจิตเราเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตหมดเลยแต่ว่าการรับรู้อารมณ์มันก็จะต่างกันไปถ้าต้นก็รับรู้พื้นเบื้องต้นภายนอกยังไม่ลึกพอถ้าวิปัสสนาปัญญาขั้นที่2เป็นต้นไปถึงขั้นสุดท้ายมันจะรู้ลึกรู้ละเอียดคือมีเท่าไรรู้หมดแต่ว่าถ้าเทียบกับมรรคผลก็ยังไม่สามารถที่จะตัดกิเลส
เรียกว่าตัดไม่ยังไม่สามารถที่จะตัดเส้นทางการเกิดของกิเลสที่เคยเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วได้นะผู้ที่จะตัดได้เด็ดขาดก็คือมรรคส่วนผลเนี่ยเรียกว่าเนียนเช่นยกตัวอย่างอะไรดียกตัวอย่างเมื่อกี้มันร้อนใช่ไหมตอนนี้มันเย็นแล้วไอตอนร้อนๆนั่นน่ะตอนร้อนๆน่ะคือตอนที่ลิงใส่แก้วใหม่ๆมักกำลังเกิดยังร้อนๆอยู่นะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเริ่มค่อยๆหายร้อนเริ่มเย็นขึ้นมันเหมือนช่วงที่ผลจิตกำลังเกิดเอาข้างจริงผลจิตเนี่ยไม่ได้ตัดกิเลสไม่ได้ตัดกิเลสเหมือนเราดับไฟแล้วเราเอาน้ำลดอีกทีนึงไฟมันดับไปแล้วนะแต่เราเอาน้ำลดอีกทีเพื่อไม่ให้ไฟมันปะทุกลับมาลุกลามอีกแบบนั้นก็เรียกว่าผลมีผลนะไม่ใช่มรรคเท่านั้นที่มีผลผลที่ว่ามีผลผลมีผลไม่ให้กิเลสหรือจบเลยไม่ได้กลับคาบเลยประมาณว่าผลเนี่ยบอกมรรคนะเดี๋ยวเขารับผิดชอบเองไปต่อแล้วกันเดี๋ยวเขารับผิดชอบเองยังไงกิเลสที่คุณตัดเรียบร้อยแล้วดับเรียบร้อยแล้วยังไงก็ไม่ให้มากลับมาเกิดแน่นอนผลก็บอกรับผิดชอบผลนี่เป็นจิตที่เรียกว่ารู้บุญคุณนะรู้บุญคุณมรรคเพราะถ้ามรรคไม่ดับผลจะเกิดไหมไม่เกิดไงมรรคมีบุญคุณน่ะใช่ไหมแต่ผลก็ตอบแทนบุญคุณให้เปรียบเทียบให้ฟังเป็นอะไรที่ยิ่งเรียนยิ่งดีโดยเฉพาะวิชาเนี่ยสมถะวิปัสสนาปฏิจจาเนี่ยชั้นนี้อาตมาต้องยึดแล้วแหละดูแล้วยมจงอนุญาตไม่ยมจงเมื่อกี้หยิบน้ำให้เมื่อกี้หยิบเปรียบเทียบไงตอนนี้จะหยิบดื่มแล้วก็ไม่ได้ยึดแบบอะไรหรอกยึดคือก็ต้องมาสอนให้มันงานมันเดินแล้วก็ต่อไปอาตมาว่าอาตมาก็จะสอนจิตต่อไปคำว่าต่อไปเนี่ยมันแฝงไปด้วยเหตุผลความหมายว่าต่อไปคืออะไรต่อไปวิชานี้ชั้นนี้ช่วงบ่ายวันธรรมดาถ้าอาจารย์ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่สามารถมาสอนได้แล้วเนี่ยอาตมาว่าจะสอนเองต่อไปก็อาจารย์บอกก่อนดูรายละเอียดบทเรียนเล่นน้ำเล่นน้ำภาษาอะไรนะเล่นน้ำภาษาก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็วิชาหนึ่งรู้ไหมว่าวิชาแรกที่อาตมาสอนที่ประเทศเมียนมาคือวิชามัชฌิมเอกเป็นวิชาแรกแล้วก็ได้ความรู้ได้หลักการนี้มาจากผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปที่4ของเมียนมาได้พร้อมกับอาจารย์จำรูนท่านสอนพิเศษต้องเรียนแบบไหนรู้ไหมต้องเดาดูสิอิริยาบถไหนนั่งกับพื้นยืนฮะโอ้โหเรียนทุกคนเรียนยืนเรียนเนี่ยสมมติอาจารย์สอนนั่งอาตมายืนฝั่งนี้อาจารย์จำรูนยืนฝั่งนี้ยืนอย่างนี้หรอหมอถ่ายทอดรับการถ่ายทอดคือหลวงพ่อท่านน่ะท่านระเบียบจัดมากเรียบมากเอาเป็นว่าท่านบอกว่าไปคือไปนะไม่ต้องมานะอย่าหันหน้ามาก็คืออย่าหันนะถ้าหันไปไปเลยนะไม่ต้องกลับมานะขนาดนั้นนะมาคือมายึกยักยึกยักก็โดนลักษณะนั้นเลยคือเวลาท่านบอกว่าเอามาเรียนก็ต้องมาเรียนนะถ้าบอกเอายืนก็ยืนนะ
ผมนั่งได้ไม่ครับมีอีกไม่กล้าหลังจากนั้นตอนนั้นเราไม่คิดอะไรนะมันก็ดีที่ได้เรียนจากหลวงพ่อโดยตรงนะแต่ว่าลึกๆเนี่ยท่านสำรวจท่านเช็คว่าสองรูปเนี่ยมันเก๋าแค่ไหนปีนั้นเพิ่งเป็นปีที่สองเนี่ยเพิ่งไปอยู่พม่าปีที่สองเนี่ยแปลว่าภาษานี่โอเคยังยังแต่ว่ามันเริ่มโอเคกับตอนที่เรียนกันท่านเพราะท่านเป็นพันสมองไวมากอ่ะคือจดท่านดูหลายอย่างตอนหลังเรามาคิดเอาเนี่ยทำไมท่านให้เรายืนเรียนแล้วไม่ใช่วิชาเดียวนะสามเดือนเต็มๆอ่ะสามเดือนเนี่ยท่านสอนคาตุกถาด้วยปาติโมกข์ด้วยแล้วก็พิธรรมถาสังฆะสามปริเฉดสามวิชาภายในสามเดือนจบทุกวันตอนเช้ามีสอบไหมคะสอบไม่มีสอบไอ้ชั้นเนี่ยจะมาได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งจะเป็นของอำเภอนะส่วนชั้นก่อนนั้นอ่ะได้ที่สองของอำเภอมาอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งอ่ะที่ท่านสององค์นี่ไม่ธรรมดาเก่งจะมาได้ที่สองจะอยู่ได้ที่สามเนี่ยถ้าสองไอ้เนรสองรูปนี่น่าจะเก่งจริงนะท่านก็เลยมาสอนพิเศษให้ดูแล้วเนี่ยท่านสังเกตหลายอย่างท่านสังเกตดูจากการที่ท่านสอนนั่นดูการจดด้วยดูการรับฟังว่าทันไม่ทันด้วยแล้วก็ฝึกไปในตัวด้วยมันทำให้เราแบบตั้งใจมากยิ่งขึ้นใช่แล้วถ้าเกิดพระอาจารย์สอนนักเอกพวกเราต้องยืนรอพระอาจารย์ยืนเรียนนะยืนเรียนคือยืนเรียนไม่ยืนจบชั่วโมงหนึ่งเต็มก็จดอย่างนี้แหละยืนจดยืนจดเนี้ยก็เชื่อของพวกเรานี่นะบนโต๊ะท่านโต๊ะมันใหญ่ท่านก็มีเล่มนึงอาตมาฝั่งนี้จะมีฝั่งนี้แล้วภาษาเนี่ยพระอาจารย์ต้องทำภาษาพม่าเรียนไปก่อนไหมคะเรียนอ่านเขียนอะไรพวกนี้ได้แล้วแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกพูดไม่ได้พูดได้ก็ไม่กี่คำแล้วตอนที่เรียนกับพระอาจารย์ที่ว่าเมื่อกี้ที่เราตอนปีเป็นปีที่สองก็คือเราอยู่มาปีนึงแล้วสอบผ่านไปถึงชั้นแล้วแล้วให้สาวพม่าอธิบายธรรมะตั้งแต่วันแรกเข้าไปก็พม่าเต็มๆเลยอธิบายธรรมะการออกเสียงอะไรก็เพี้ยนไม่เหมือนของเราก็ต้องปรับไปก็ต้องเป็นของใหม่หมดอ่ะแทบจะลืมประเทศไทยไปเลยนะตอนนั้นไม่เคยนึกถึงไม่รู้อยู่ไหนวันก็แต่พม่ามาตลอดแต่มันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วแหละเราผ่านมาแบบนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถแบบอยู่ได้เรื่องอยู่เนี่ยอาตมาอยู่ได้สบายมากเพราะหลักของอาตมาก็คือทำงานพระพุทธศาสนางานของอาตมาคือสอนบรรยายแล้วถ้ามีเวลาก็จะแปลตำราแค่นี้ในนู้นน่ะในไลน์มันอาตมาเขียนไว้งานเทศงานรองงานสอนธรรมะงานหลักงานเทศเนี่ยไม่ค่อยรับหรอกเพราะว่าแต่ถ้าให้ไปบรรยายได้รับเพราะมันก็คือการสอนนี่แต่ถ้าเทศถือไปลาเนี่ยรับเฉพาะในวัดมหาธาตุนั้นไม่ค่อยอยากรับอย่างของยุวพุทธอาตมาก็ปฏิเสธแล้วนะแต่ก็มาหน่อยเถอะมาหน่อยเถอะหน่อยก็หน่อยใช่ถ้าวันนั่นหน่อยก็ไปหน่อยไปช่วยๆกันเรื่องเกี่ยวกับไม่เกี่ยวเลยไม่เคยคิดจะบวชโยมพ่อเนี่ยให้บวชเรียนพอบวชแล้วได้เรียนก็มันก็ได้ความรู้ได้ความคิดได้ไอเดียดีๆมันยกสถานะความคิดเราไปเรื่อยๆนะเวลาเรามีการเรียนรู้อยู่เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะยอมรับในสิ่งที่ผ่านไปแล้วด้วยแล้วก็จะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราด้วยอนาคตเราก็จะยอมรับไปได้หมด
เรียนธรรมะเนี่ยมันคลุมหมดทุกวิชาเลยนะมันไม่ใช่บังเอิญอันนี้แบบมันเจาะจงเลยนะเจาะจงมาเลยว่าบุญนั้นส่งผลมาแบบนี้ต่อยอดต่อเลยมันเจาะจงเป็นบุญที่เจาะจงที่เมื่อคืนนี้จากไปไปไหนต่อหน้า16ข้อที่3ใช่ไหมอธิบายทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทิฏฐิวิสุทธิเมื่อแยกบทแล้วมี2บทคือทิฏฐิบท1แปลว่าความเห็นวิสุทธิบท1แปลว่าความบริสุทธิ์เมื่อรวมกันแล้วเป็นทิฏฐิวิสุทธิจะมีวัจนธรรมแสดงว่าทิฏฐิเยวะวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิแปลว่าเป็นญาณที่สามารถรู้รูปนามโดยหนึ่งลักษณะคือรู้ลักษณะเฉพาะตนปัจจัตตะลักษณะของรูปนามสองรัสสะคือรู้หน้าที่หรือกิจของรูปนามสามปัจจุปัฏฐานคือรู้ผลหรืออาการปรากฏของรูปนามสี่ปัจจัตฐานคือรู้เหตุที่ใกล้ชิดของรูปนามฉะนั้นจึงเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิองค์ตามได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ในมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตสี่ที่มีรูปนามเป็นอารมณ์การแสดงลักษณะรัศมีปัจจุปัฏฐานปัฏฐานของจิตเจตสิกรูปได้แสดงไว้แล้วในปฏิจจสมุปบาทได้เรียนไปยังเรียนแล้วเรียนแล้วอาตมาสอนเราไม่จบอาจารย์สอนไม่ได้สอนไม่ได้สอนสอนจบไปไม่ใช่หรอสอนสามได้เราพี่สิริมาก็บอกว่าขึ้นวิปัสสนาขึ้นสมถะเลยใช่ใช่ตอนแรกสอนอยู่นะในปฏิจจสมุปบาทจะมีพูดเรื่องลักษณะที่จะตุกกะเอาไว้ความจริงอันนั้นมันคือถ้าภาษาทั่วไปเนี่ยไฮไลท์สำคัญของการรู้รูปรู้นามต้องรู้ลักษณะที่จะตุกกะของเขาก็คือต้องรู้คือเวลาเราเห็นรูปเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตาเราต้องเห็นด้วยปัญญาใช่ไหมเราก็ต้องไปโฟกัสที่ลักษณะลักษณะของรูปแต่ละรูปเนี่ยมันจะมีลักษณะรวมเขาเรียกว่าสามัญญลักษณะแล้วก็มีลักษณะเดี่ยวเรียกว่าวิเศษลักษณะหรือลักษณะเฉพาะของแต่ละรูปนามก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เก็ทเรื่องลักษณะของรูปโดยเฉพาะที่เป็นวิเศษลักษณะของแต่ละรูปหรือลักษณะเฉพาะแต่ละรูปถือว่าเรายังรู้ไม่ครบก็ในเมื่อแต่ละรูปมันมีลักษณะส่วนตัวเราก็ต้องดูออกเห็นปุ๊บนี่รู้เลยว่าอ๋อรูปไหนไม่งั้นก็จะเห็นเป็นรวมเห็นเป็นรวมเนี่ยมันแค่ชั้นแรกครับเช่นเราเห็นเป็นกลาบเนี่ยคือชั้นแรกมันมีในกลาบแต่ละกลาบยังมีแต่ละรูปอีกใช่มั้ยนามก็เช่นเดียวกันเราต้องเห็นทั้งจิตและเจตสิกเพราะว่า2อย่างนี้มันเกิดร่วมกันเกิดร่วมเลยนะใช่คําว่าเกิดร่วมกันใช่มั้ยต้องเห็นแต่ว่าเวลาเห็นจริงๆก็เห็นอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เห็นซ้ายขวาไปพร้อมกันไม่ใช่เห็นอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายต้องเห็นครบทั้งสองอย่างทั้งจิตทั้งเจตสิกแล้วในนั้นมันยังมีอีกนะรสะคือกิจหน้าที่โดยเฉพาะจิตเจตสิกเนี่ยเขาจะมีหน้าที่นอกจากหน้าที่รับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมันยังมีหน้าที่ว่ารับรู้อารมณ์แบบไหนด้วย
ไม่งั้นก็รับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ไปหมดมันสามัญญาลักษณะอันนั้นน่ะวิเศษลักษณะเขามีอยู่ต้องรู้นะแล้วก็สามัญญกิจมันมีรวมๆไงทั้งวิเศษกิจก็ต้องมีเหมือนกันปัจจุปัฏฐานก็คือผลหรือมันที่มันปรากฏอยู่มันที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรมันคือรูปหรือมันคือนามมันต้องเห็นด้วยนะเพราะมันปรากฏอยู่แล้วพวกนี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นนั่นมันเป็นความสามารถของเราถ้ายังไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีแต่เราไม่เห็นนอกจากนั้นแล้วยังพอเห็นพวกนี้ครบหมดแล้วตั้งเริ่มตั้งแต่ลักษณะไปรักษาคือกิจหน้าที่ไปปัจจุบันฐานมันต้องไปปัจจุบันฐานเนี่ยว่าที่มาของรูปนามเหตุใกล้ของรูปนามเหล่านี้เนี่ยคืออะไรนี่คือการรอบรู้ซึ่งรูปนามครบขบวนการโดยรวมเรียกว่าลักขณาทิจตุกะก็คือลักขณะรสปัจจุบันฐานปัจจุบันในปฏิจจสมุปบาทมีนะเราไปดูรายละเอียดของแต่ละอย่างตั้งแต่วิชาไปเลยจนไปถึงนู่นเลยอุปายาสะเลยนะมีครบตอนอาตมาทำดุสรีนิพนธ์วิจัยบทที่4วิเคราะห์องค์ปฏิจจสมุปบาทตามในแห่งคำพีว่าไปนะแล้วก็ตามในแห่งลักษณะที่จะถึงกันก็จะมีบอกไว้ด้วยนะยังไม่มีใครทำก็เขาไม่รู้อภิธรรมก็จะทำได้ไงใช่ไหมก็เข้าทางนะเข้าทางไม่รู้อ่ะเราอยู่ตรงนี้ตลอดอ่ะใครมาก็เข้าทางเราหมดเลยใช่ไหมเราอยู่ทางนี้ไปต่อนี่ถึงไหนได้หน้า17ใช่ไหมอธิบายการรู้รูปนามด้วยสามารถแห่งลักษณะรสปัจจุปทานปัจจฐานดังที่กล่าวมานี้แม้จะไม่ครบทั้ง4ก็ตามเพียงแต่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งใน4อย่างก็ได้ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธินี้ว่าโดยญาณ16แล้วจัดเป็นนามรูปะปริเฉทญาณสุขเขาเรียกว่าเคลียร์เรื่องรูปเรื่องนามนะวิปัสสนาปัญญาที่มันเคลียร์คำว่าเคลียร์ไม่ใช่เคลียร์ออกนะคือทะลุปลุกปลงในประเด็นว่ารูปไหนนามไหนเป็นอย่างไรเพราะว่ารู้ลึกถึงลักษณะที่จะตุกกะแล้วท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องครบทั้ง4ก็ได้นะนะแต่ถ้าเป็นโยมหุยโยมมันจะโยมหุยโยมเอาโยมหุยก็โยมหุยหรือโยมหัวหมอเงี้ยไม่ได้ท่านมันมี4ก็ต้อง4นะท่านบอกแล้วว่าอย่างไรไม่โยมหัวหมออาจจะไม่ได้ก็ได้เหลือไว้ทำไมอีก3อย่างอ่ะไหนๆแล้วมันก็มาพร้อมกันแล้วใช่มั้ยถ้าเป็นเราทำไงเราจะรีบไปล่ะจะรีบไปมากใช่ไหมเราจะไม่ทำแล้วแต่ถ้ามันปัญญามันทำท่าจะรู้เนี่ยก็รู้ไปใช่ไหมก็เข้าเกียร์หนึ่งไปเลยนั่นจะไปรออะไรเราเกียร์หนึ่งนี่คืออะไรขอตัวขับรถยังไม่เคยขับรถสมัยก่อนมันมีเกียร์กระปุกไงมีเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งนี่คือเริ่มออกตัวพอเกียร์สองเนี่ยก็ชะลอก็ขึ้นไปเรื่องมันออกเกียร์หนึ่งนะคะเกียร์หนึ่งมันออกแรงมากเกียร์สามก็ออกแรงไม่น้อยหน่อยแต่ว่ามันหมุนไปไกลมันมีแรงเฉื่อยของมันแล้วมันก็โทรลงเกียร์ไหนดีที่สุดมันก็แต่ละเกียร์มันก็มีคุณสมบัติในการมีต่างกันมันต้องขึ้นอยู่กับความเร็วที่แข่งจะไปเกียร์ห้าทำไมไม่เหมือนกันเลยนะเชยสมมติเราขับรถปุ๊บเนี่ยเกียร์หนึ่งก่อนใช่ไหมพอไปได้สักพักหนึ่งค่อยเกียร์สองนี่แปลว่าอะไรมันเพิ่มความเร็วความเร็วมันเพิ่มมันใช้เกียร์หนึ่งไม่ได้ขับรถเป็นขับเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็จ่ายแล้วพอไปสักพักหนึ่งเกียร์สามนี่คืออะไรเ
มันมีความเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้การที่มันจะตึดออกแรงอีกทีเนี่ยมันเบาการออกแรงของมันรอบในการออกแรงน้อยลงรอบมันได้แล้วแต่ว่าไอ้ที่มันมาด้วยกำลังของมันเนี่ยมันมาแล้วต่อเกียร์เลยต่อเกียร์สามคือเกียร์สามนี่มันดีกว่าเกียร์สองไม่ใช่อะความเร็วมันเพิ่มขึ้นค่ะพระอาจารย์คือความเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรอบถ้าเราเข้าเกียร์หนึ่งเนี่ยพอเราไปเกียร์สองเนี่ยความเร็วมันเพิ่มขึ้นรอบมันก็จำนวนรอบมันก็เร็วขึ้นรอบตอนเกียร์หนึ่งอะรอบแต่เยอะยื้อให้รถเคลื่อนตัวมีน้ำหนักแล้วทีนี้พอมันไปได้เยอะเนี่ยไอ้จังหวะของเกียร์สองเนี่ยมันจะเริ่มออกแรงน้อยลงแล้วแต่มันก็ช่วยผลักรถต่อไปผลักรถต่อไปมันมีแรงทดอยู่แต่พอเกียร์สามให้รถมันก็ไหลมันเร็วอยู่แล้วก็แค่รอบในการผลักสรุปว่าเกียร์สามไม่จำเป็นก็จำเป็นทุกเกียร์ค่ะค่อยแล้วแต่ความเร็วก็มีทุกเกียร์เลยมันเอาไว้ให้เล่นมีถึงเกียร์ห้าขึ้นไปได้อีกแต่ตอนนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วแค่ N กับ L จบแต่ถ้าความเร็วมากๆแล้วไม่ใช่เกียร์หนึ่งมันไม่ไปใช่มันยิ่งตื้อเลยมันฉุดอย่างเวลาลงเขานี่เกียร์อะไรก็ต้องเกียร์ต่ำต้องลงเกียร์ต่ำเป็นเพียงให้มันเกียร์ต่ำคือเกียร์สองเกียร์หนึ่งเนี่ยหาก็แล้วแต่คือคงไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็เจริญในธรรมไปพวกเราก็เจริญโลกีโลกีนี่มันจะเจริญก็ยังอยู่ในโยกของโลกีอยู่ตอนนี้เราได้ถึงอักแล้วยังไงต่อผลก็เลยเป็นตัวเสมอยังไงโลกียะฌานโลกียะฌานต่อไปนะ57นามรูปปริเฉทญาณปัญญาที่กำหนดรู้เห็นรูปนามตามสภาวะที่เป็นจริงชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเพราะชำระจิตใจของพระโยคีให้ปราศจากสักกายทิฏฐิลงได้คือเวลาเราเห็นเป็นรูปเป็นนามอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นเป็นเราใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ยังเห็นเป็นเราอยู่ไหมเห็นเขาเป็นเราไหมไม่ได้เราเห็นเขาเป็นเขาเห็นเราเป็นเราไม่ถือว่าเห็นเป็นยังเห็นเป็นเราอยู่นะแสดงว่าสกายทิฏฐิความเห็นผิดที่เกิดขึ้นที่มองว่ารูปนามคือเราใช่ไหมเขาก็มองว่ารูปนามคือเขามันถูกไหมเนี่ยเป็นถูกความจริงต้องไม่มีไม่มีต้องเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามนะเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเห็นได้ไหมเนี่ยเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามไม่ได้เป็นสภาวะตกลงมันมีไหมรูปนามมีรูปคือรูปยี่แปดรูปคือที่มันเสื่อมไปอะค่ะที่มันเสื่อมไม่ในตัวเราเลยรูปละคนละกี่รูปคือสิบที่มันจะเกิด27นะ27ตัวเลขเพดานมันนะ27แต่ว่ามันไม่ได้เกิดทั้ง27นะเวลามันเกิดเนี่ยไม่ครบไม่พร้อมหรอกเพราะใน27ถ้าเราไปดูให้ดีๆเนี่ยมันมีรูปนั่นรูปนี่บางทียังไม่ได้เกิดก็มีนะแต่โดยรวมหรือเพดานตัวเลขกลมๆเขาคือคนละ27ทั้งหมดเนี่ยมันคือรูปเพราะไอ้รูปเราเนี่ยมันรวมกันเนี่ยมันเป็นร่างมันเป็นกายกายะแปลว่ารวมแปลว่ารวมรูปเป็นกายแต่ว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจแล้วเราก็ฝึกหัดปฏิบัติจนเราไม่เห็นเป็นร่างกายแล้วเราเห็นเป็นรูปไปแล้วเรียกว่าแยกรูปที่ภาษาทั่วไปเรียกแยกรูปใช่ไหมแล้วก็แยกนามแต่โดยปกติรูปกับนามมันแยกกันอยู่แล้วแม้มันจะเกิดที่เดียวกันแต่มันก็แยกส่วนอยู่แล้ว
แต่เราเนี่ยพยายามรวมมันไว้ตลอดใช่ไหมแล้วก็รวมอยู่ตลอดเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่รวมอย่างเดียวนะกอดเอาไว้ด้วยใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นผิดคิดว่ามันเป็นร่างกายของตนหรือว่าที่เห็นอยู่นี่แหละคือร่างกายนี่แหละไม่ใช่รูปหรอกคือร่างกายใช่ไหมวันใดขณะใดใจเรามีนามรูปปริเฉทญาณเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่เห็นเป็นอย่างนี้แล้วนะมองไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่รูปเลยนะเนี่ยรูปนั่นรูปนี้กระดูกนั่นกระดูกก็ไม่เห็นนะเห็นแต่รูปไม่ธรรมดานะแต่เป็นเรื่องที่ยากสุดๆถ้าไม่ได้มาเรียนรู้ยากบวกไปอีกหลายเท่าเลยหลายเท่าเนี่ยไม่รู้กี่เท่านะเอาเป็นว่าไอ้ที่ผ่านมากับที่จะไปต่อเนี่ยเผลอๆที่จะไปต่อมากกว่าที่ผ่านมาอีกระยะเวลานะสังสารวัฏสังสารวัฏเป็นเรื่องยากนะที่คนคนหนึ่งไม่อยากเกิดตายอีกแล้วเป็นเรื่องยากที่จะอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีก็เป็นได้ไม่กี่วันหรอกนะโดยเฉพาะตอนที่เป็นทุกข์มันจะมีคำพูดว่าทำไมถึงต้องเป็นเราใช่ไหมเวลาตอบสาวว่าไงมันไม่ได้เป็นเราคนเดียวเขาก็เป็นมันก็จะเบาลงหน่อยนะแต่ว่าอย่าไปเป็นอย่างเขาเนี่ยไม่ดีหรอกแล้วก็อย่าเป็นอย่างที่เราเป็นเนี่ยก็ไม่ดีต้องเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกมันเป็นเช่นนั้นเองนะต้องฝึกต้องค่อยๆฝึกนายโยมเจี๊ยบนะไม่จำเป็นจะขาดเรียนขออะไรขอมาเรียนขอไม่ถ้าจะขาดก็ขาดวันที่เราหยุดกันนะใช่ไหมได้ไหมอาทิตย์นี้ก็หยุดวันพุธนะมันเป็นวันพระแล้ววันศุกร์อาทิตย์นี้ไม่หยุดหรอไม่หยุดตอนนี้ยังไม่หยุดวันนี้ยังบอกว่าไม่หยุดถ้าทำอยู่วันพุธนี่หรอเดี๋ยววันนั้นก็มีวันที่25นี่แหละที่หยุดแล้วนั่นมีวันพุธวันพระวันพุธเป็นวันพระแล้วก็วันศุกร์อีกไม่หยุดเขาอยากหยุดมันไม่อยากวันนี้โยมแขกขยันมากมาแต่เช้าอ๋อแขกขยันกว่าเจ้าบ้านต่อไปนะข้อ4นะอธิบายกังขาวิตรณวิสุทธิความบริสุทธิ์คือญาณที่ข้ามพ้นจากความสงสัยกังขาวิตรณวิสุทธิเมื่อแยกบทแล้วมี3บทคือกังขาบวกวิตรณะบวกวิสุทธิเมื่อรวมแล้วเป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิดังมีวจนะถาแสดงว่ากังขาวิตรณะเอวะวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิแปลว่าปัญญาที่สามารถรู้เหตุแห่งรูปนามทั้งสองคือรู้รูปสมุทัยเหตุของรูปนามสมุทัยเหตุของนามเมื่อรู้เหตุของรูปนามทั้งสองอย่างนั้นก็ก้าวล่วงความสงสัยเสียได้ฉะนั้นญาณ นั้นจึงชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิองค์ทางได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ในมหากุศลญาณสัมปยุตจิตที่มีปัจจัยของรูปนามเป็นอารมณ์
ไอ้ตอนที่เราเห็นรูปนามที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยมันยังไม่พ้นความสงสัยว่าไอ้รูปนามนี้เนี่ยมันมาจากไหนเพราะเรายังไม่เห็นต้นตอหรือสาเหตุหรือปัจจัยของเขาแต่ว่าถ้าเรารับรู้รูปรับรู้นามที่เรารับรู้ได้แล้วรับรู้ต่อไปมันจะความรับรู้รูปนามที่เกิดดับเกิดดับอยู่เนืองๆเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยทำให้เราเนี่ยไปรู้ถึงสาเหตุของรูปนามได้นะตอนนั้นถ้าเรารู้สาเหตุของรูปนี้นามนี้ได้เนี่ยเรียกว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิแต่ถ้ายังรู้ไม่ได้ก็เลยยังกังขาอยู่นะอาจารย์รูปสมุทัยเป็นยังไงสมุทัยก็คือสาเหตุไม่ใช่ตัวโลภะใช่ไหมคะในกรณีของรูปไม่ใช่ตัวโลภะอย่างเดียวในที่นี้หมายถึงสาเหตุหรือปัจจัยเหตุเกิดเหตุเกิดไปต่อนะปัจจัยของรูปนามคือหนึ่งปัจจัยให้เกิดรูปนามจิตเจตสิกและกรรมทะรูปในปฏิสนธิกาลได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมสี่อย่างนะบางทีก็เขียนว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานบางทีก็เขียนว่าอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานกรรมบางทีมีคำว่าสังขารด้วยนะซึ่งสังขารก็คือกรรมพระองค์ทำได้แก่เจตนานั่นแน่ดีอันนี้แต่ว่าในปฏิจจสมุปบาทเขาจะแยกไว้ว่าสังขารเนี่ยเป็นเหตุในอดีตกรรมะหรือกรรมะภาวะเป็นเหตุในปัจจุบันจะแยกไว้อย่างนี้แต่โดยองค์ธรรมอันเดียวกันสองปัจจัยให้เกิดนามจิตเจตสิกในภวัติการได้แก่วัตถุรูปหกมีจักขุวัตถุเป็นต้นอันเป็นวัตถุปุเรชาตนิสัยปัจจัยและอารมณ์หกมีโลปารมณ์เป็นต้นอันเป็นอารมณปัจจัยโหบุญเก่าทางด้านนี้เรามีมาเยอะเนี่ยอ่านแค่นี้ก็บรรลุแล้วเก็ตนะเก็ตจะบรรลุก่อนใช่ไหมให้หัวหมอไปก่อนหัวหมอไปก่อนใช่ไหมแล้วพยาบาลตามใช่ไหมวัตถุปุเรชาตะนิสัยปัจจัยในปัฏฐานวิชานี้มีปัฏฐานนี่หรือแล้วเรียนเมื่อไหร่อ๋อเลิกเพิ่งจะเล่นวัตถุก็คือวัตถุใช่ไหมหกอย่างเป็นรูปนะพวกนี้ปุเรชาตะแปลว่าเกิดก่อนเขาเกิดอยู่ก่อนแล้วนิสยาแปลว่าเป็นที่อาศัยเขาเป็นทั้งสามเลยนะเขาเป็นทั้งสามเลยแต่ถ้าโดยชื่อปัจจัยเขาเป็นสองเป็นทั้งปุเรชาตะเป็นทั้งนิสยาแต่ตัวเขาเองเนี่ยพื้นฐานตัววัตถุปุเรชาตะนิสยาปัจจัยตัวเขาเองคือวัตถุรูปหกอย่างนะเวลาจิตเจตสิกเราเกิดในช่วงประวัติกาลเนี่ยจิตเจตสิกเกิดนะหนึ่งต้องอาศัยวัตถุรูปหกรูปใดรูปหนึ่งในขณะเกิดสองต้องอาศัยอารมณ์อารมณ์ก็จะเป็นอารมณปัจจัยโดยรวมแล้วสังเกตดูดีๆมันจะมีสามปัจจัยนะปุเรชาตะปัจจัยนิสัยปัจจัยอารมณปัจจัยนะไม่งั้นเนี่ยโดยเฉพาะนะจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้เนี่ยสมมติเรานั่งเรียนกันอยู่สมมติเราปิดประตูนะสมมตินะได้ยินเสียงเคาะประตูนั่นคืออารมณ์สัทธารมณ์ใช่ไหมแล้วเราก็ลุกขึ้นไปเปิดอันนั้นเกิดการรับรู้เกิดปฏิบัติการเกี่ยวกับจิตเจตสิกเอาจริงมันเริ่มตั้งแต่ได้ยินเสียงเคาะประตูนะสัทธารมณ์มาปุ๊บดังขึ้นปั๊บจิตเกิดวิธีจิตมันเกิดแล้วน่ะที่อดีตเกิดที่โสตะแล้วน่ะใช่ไหมหนึ่งดวง
แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนเลยใช่ไหมประมาณว่าเอ๊ะอะไรเอ๊ะเสียงเคาะประตูหรือเปล่าหรือว่าเสียงอะไรต่อมีอะไรประมาณนี้ปัญจทวาราวัชนะแต่พอมันเสียงเคาะประตูนะใช่ไหมเสียงเข้าไปเปิดดูก็จะตามมาด้วยสัมปติชนะสันติรณะโวตตปนะชวนะพอเปิดประตูปั๊บอ้าวเลยใช่ไหมอ้าวเลยใครเพิ่งมาพี่สมรักอ๋อโยมสมรักนี่เองนะนึกว่าใครที่ไหนดีน่าเรียนนะวิธรรมเรียนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าต้องสอบให้ผ่านไปนะเดี๋ยวเขาก็สอบเรียนขยันเรียนเดี๋ยวก็สอบใช่ตอนแรกเขามาก็เขาแอบอยู่ตอนนั้นพอในพักใหญ่ๆก็มานี่ตรงกลางเลยไปนั่งนี่เลยไงไปนิมนต์มาไปลากกันมาไปลากก็นิมนต์มาไปลากกันมาเลยลากมาทำไมเขามาถึงที่หลังเขาไปซื้อน้ำเขาใช้ให้ซื้อน้ำต่างหากโอ้โหแสดงว่าแขกใหญ่กว่าเจ้าของบ้านเอาไปตอนหน้า18ข้อ3ปัจจัยให้เกิดรูปจตุสมุฏฐานิกะรูปในประวัติการได้แก่กรรมจิตกุตุและอาหารวงเล็บกับริการาหารสังเกตให้ดีๆนะรูปในประวัติการเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่เรามีชีวิตมันต้องอาศัยปัจจัย4นะเรียกว่าเหตุ4อย่างกรรมเก่าด้วยอันนี้ต้องปล่อยเขานะกรรมเก่านี่เป็นกรรมที่เราเคยทำไว้จำไม่ได้ถ้าแก้ไขก็ไม่ได้จิตเนี่ยมีผลมากจิตปัจจุบันเนี่ยวันไหนแบบท้อถอยขี้เกียจเบื่อเนี่ยหน้าไปเลยไหมไปหน้าไปก่อนเลยนะไปหน้าไปก่อน หน้าเนี่ยไปอีกแบบเลยนะแล้วก็ที่ต้องอาศัยคืออากาศเนี่ยอุตุสภาพอากาศสังเกตไหมเนี่ยถ้าติดแอร์ปุ๊บนี่อีกแบบเลยนะแล้วเผลอนี่ยกเก็ตนี่ช้าวินาทีเดียวก็มีที่นั่งเป็นไหมมีส่วนอาหารทานอาหารมารู้สึกว่ามันไม่ย่อยก็พออืดพออมใช่ไหมถ้ามันย่อยเร็วเกินไปเข้าปุ๊บย่อยปั๊บนี้เกิดอะไรขึ้นท้องเสียใช่ไหมก็ไม่ดีมันทำให้รูปโดยรวมก็คือร่างกายจะรับผลกระทบในทันทีเลยนะนั่นทางที่ดีเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องจิตใจแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเราเองว่าอากาศแบบไหนสมมติมันร้อนเราก็เอาพัดลมเรามาด้วยสมัยก่อนพัดลมคืออะไรพัดลมสมัยก่อนนั่นก็คือพัดอ่ะใช่ไหมตอนอาตมาอยู่พม่าเนี่ยไม่มีนะพัดลมอ่ะมันมีเอาตอนอยู่พม่าปีที่8แล้วพัดลมจากหลวงพ่อเจ้าว่าถ้าเราพัดลมที่ท่านใช้แล้วท่านได้พัดลมใหม่มาไงเอาตัวเก่าให้อาตมาใช้เป็นรูปแรกนะในวัดได้ใช้พัดลมรูปแรกเลยนะ พอหลังจากนั้นอีก2ปีได้ใช้แอร์ก็แอร์ตัวเก่าของหลวงพ่อนั่นแหละ ท่านเอามาให้เอาไปติดโน่นกุฏิมาไว้โน่น ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยนะแต่เราก็ไม่ไปแบบโอ้อวดว่าเรารูปแรกนะได้ใช้พัดลมขยับมาเป็นแอร์แล้วทุกอย่างเป็นเรื่องของบุญใช่ไหมเราก็รับไว้ไงว่าบุญส่งผลเนี่ย
ขาจะรับไว้แอร์ไว้เนี่ยหมายถึงเอาไว้ในรถก็ยังไม่ละความคิดนะว่าจะติดแอร์ยังไม่ละจริงต้องติดหลังอาตมาเกษียณดีไหมไม่ได้ติดเพราะเราก็จบไปแล้วนะเพราะเราจบแล้วแต่ถ้าเราก็จบค่ะใช่อันนี้ต้องคุยกันอีกนานพอสมควรแล้วยังไงเรื่องค่าไฟแอร์ใช่ไหมอาตมามองมันต้องมองหลายอย่างจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าตอนติดแอร์ก็อยากตอนไม่ติดแอร์อยากมีแอร์อยากได้แอร์ก็ตอนร้อนๆนั่นแหละพอติดแอร์แล้วมันร้อนกว่านะร้อนกว่าเอ้าโยมไม่อยากโยมไม่อยากได้แอร์โยมต้องจ่ายค่าไฟด้วยหรือไม่โอ้ยุ่งเลยนะมันดีนะก็ค่อยๆดูไปแต่ว่าติดดีกว่านะติดเนี่ยดีกว่าก็คือทำให้มันครบบริบูรณ์ไปเลยว่าสมมติชั่วโมงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ว่าไปนะมันก็จะไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้ามีกองทุนเนี่ยกองทุนที่ครั้งที่แล้วท่านประป่ามีญาติโยมถวายมาในกองทุนมันใช้ได้ก็เอากองทุนไปใช้ได้แต่ก่อนนี้ไม่ได้ต้องรีบใช้ค่ะหนูยอมจบคิดเนี่ยวันนี้ก็ยังคิดเลยเนี่ยถ้าติดแอร์ใช่ไหมหน้าต่างนี่ปิดหมดประตูนี่เพิ่มประตูกระจกจบเมื่อวานก็มีสามีอาจารย์กัญญาท่านผมว่าพัดลมหลายตัวเนี่ยเบอร์แพงกว่าแอร์ใช่ไหมเบอร์แพงกว่าแอร์ไม่หรอกแอร์ไฟเยอะกว่านะแต่มันจะเสียโครงสร้างนะถ้าจะให้แอร์มันอยู่แบบไม่ได้ฟุ่มเฟือยอ่ะมันจะต้องเสียโครงสร้างคือไอ้บ้านนี่มันสูงมากแล้วก็ถ้าเกิดเราก็ยังต้องการแสงสว่างแล้วก็รูปทรงอาคารแบบเปิดอย่างเงี้ยก็ต้องมาติดไอ้กระจกด้านในมาปิดกันอย่างนี้ก็อึดอัดจริงเรียนแบบนี้ได้ใจนะเด็กวัดเนี่ยเด็กวัดเนี่ยได้ใจเด็กวัดสรุปว่าชอบแอร์อัดใช่ไหมมันก็ถ้าไปต่อแล้วกันเรื่องแอร์มาได้ไงเรื่องแอร์มาได้ก็อยู่ในอุตุตั้งใจเรียนดีมากกลับบ้านได้เออเก็ตเก็ตเก็ตสามคิดต้องเก็ตโอ้โหเรากำลังไปนู่นไปนี่ไปนั่นเห็นไหมเนี่ยพูดเรื่องแอร์ฝนมาเลยแต่คนที่ยังไม่พูดสักคำในห้องนี้มีอยู่คนนึงเขาไม่ได้เขาไม่ใช่เป็นคนตระหนี่นะแต่เขาเป็นคนอะไรนะสำรวมวาจาเก็บอย่างเดียวนะตลาดนะตลาดไปข้อที่4นั้นปัจจัยให้เกิดนามวิปากจิตเจตสิกได้แก่กุศลอกุศล5ปัจจัยให้เกิดนามอาวัจนะจิตเจตสิกได้แก่ภวังคุปัจเจทะที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจอนันตระปัจจัยเป็นต้นนั้นละเอียดดีเหมือนกันละเอียดดีนะตอนนี้เห็นภาพเลยนะท่านแยกไว้เลยนะปัจจัยของรูปนามเวลาถามเราถามหมดนี่ไหวไหมถามห้าข้อเลยเนี่ยไหวไหมปัจจัยให้เกิดรูปนามปัจจัยของรูปนามโดยมันแบ่งเป็นรูปนามตอนไหนรูปตอนไหนนามตอนไหนเนี่ยถามว่าคนตรวจจะตรวจไหวไหมตอนที่เราบรรยายออกมาต่างคนต่างบรรยายมาเนี่ยแต่อาตมาว่าตรงนี้มีประโยชน์มากมันมีผลต่อการเจริญกรรมฐานน่ารู้อยู่นะนะเดี๋ยวก็สรุปกันที่ไม่ใช่เพราะตอนนี้เห็นแล้วเนี่ย
ม่ก็เห็นแล้วจะเป็นอันซีนได้ไงจ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้น่าสนใจอยู่นะน่าสนใจอยู่ต่อไปปัจจยปริกหายานปัญญาที่กำหนดรู้เห็นเหตุปัจจัยของรูปนามที่เกิดภายในตนชื่อว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิเพราะก้าวล่วงความสงสัย8อย่างที่มาในพระอภิธรรมและความสงสัย16อย่างที่เกี่ยวกับการสามซึ่งมาในพระสูตรเสียได้โหได้อย่างเดียวแต่ที่เกี่ยวมาด้วยเนี่ยโหนะเกี่ยวมาหมดเลยความสงสัย8อย่างในอภิธรรมตามหลักอภิธรรม16อย่างตามหลักพระสูตรเนี่ยข้ามพ้นไปหมดเลยนะหมดสงสัยน่ะไปดูนะความสงสัย8อย่างที่มาในพระอภิธรรมคือ1พุทเธกังคติสงสัยในพระพุทธเจ้าคือคนตั้ง9มีอรหันต์เป็นต้นว่าจะเป็นจริงดังที่กล่าวนั้นหรือไม่พวกเรานี่สงสัยมั้ยไม่สงสัยสงสัยนะเดี๋ยวข้อ2ก็จะถามแบบนี้อีกนะ2ธรรมเมกังคติสงสัยในพระธรรมคือคนทั้ง6มีสวาขาโตเป็นต้นว่าเป็นความจริงดังที่กล่าวนั้นหรือไม่สงสัยมั้ยไม่ธรรมดาเนี่ยสามสังเกตังกติสงสัยในพระสงฆ์คือคนทั้ง9มีสุคติปันโนเป็นต้นว่าจะเป็นจริงตามนั้นได้หรือไม่สงสัยไหมไม่สงสัยก็ไม่ธรรมดาเนี่ยสี่สิกขายะกังกติสงสัยในสิกขาบทคือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาว่าข้อปฏิบัติต่างๆที่พระโคตมะพุทธะวางไว้นั้นจะผิดถูกประการใดและจะได้รับประโยชน์จริงตามนั้นหรือไม่วิธีการหลักการหรือคำสอนที่พระเจ้าบอกไว้เนี่ยนะคือข้อ4สงสัยไม่สงสัยนะตอบว่าไม่ก่อนใช่ไหมไม่ก่อน5ปุพพันเตกังคติสงสัยในการ5ที่เป็นอดีตคือที่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายได้เคยเกิดมาแล้วแต่ในอดีตนั้นจริงหรือไม่สงสัยเรื่องอดีตไหมไม่สงสัยไม่สงสัยหรือไม่อยากพูดถึง ไม่สงสัยรีบไปนะ6อปรันเตกังคติสงสัยในการหน้าที่เป็นอนาคตคือที่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็จะเกิดต่อไปนั้นจะเป็นจริงหรือไม่7ปุพพันตาปรันเตกังคติสงสัยในกาลหน้าที่เป็นอดีตและอนาคตคือสัตว์ทั้งหลายที่กำลังปรากฏอยู่ในบัดนี้นั้นกล่าวกันว่าได้เคยเกิดมาแล้วและจะเกิดต่อไปอีกนั้นจะเป็นจริงดังนั้นหรือไม่ 8จิตาปัจจัยยาตาอันนี้ต้องเป็นทอทหารไม่ใช่ทอถงจิตทับเนี่ยจิตทับทอทับไม่ถูกนะแต่ต้องทอทหารจิตาปัจจัยยาตาสติจาสมุปปันนิสุตัมเมตุนังกตีสงสัยในปฏิจจสมุปปันนธรรม
มีสังขารเป็นต้นในปฏิจจสมุปาทังมีอวิชชาเป็นต้นเป็นปัจจัยคือในเรื่องบุญบาปและการสืบต่อแห่งภพใหม่การเห็นการได้ยินของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นที่เกี่ยวเนื่องมาจากความหลงและการจัดแจงปรุงแต่งกายวาจาใจเป็นต้นซึ่งเป็นสาเหตุนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเรื่องเหตุเรื่องผลเอาเข้าจริงเนี่ยเรายังสงสัยอยู่นะเรายังมีเรียกว่าข้อสงสัยที่เรายังไม่เคลียร์ที่เรายังไม่มีปัญญาที่จะเคลียร์เพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นถ้าไม่สงสัยเนี่ยแปลว่าในจิตเรามันมีกังขาวิตรณวิสุทธิแล้วก็คือมีปัจจยปริกหาญาณแล้วใช่ไหมเพราะว่าท่านบอกไว้ในหน้า18ว่าปัจจยปริกหาญาณปัญญาที่กำหนดรู้เห็นเหตุปัจจัยของรูปนามที่เกิดภายในตนชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิเพราะก้าวล่วงความสงสัยใช่ไหมเราไม่สงสัยโดยปริยายเราไม่สงสัยก็คือเรายอมรับว่าต้องเป็นจริงอยู่แล้วแหละแต่ยังไม่แต่ถ้าเขาถามว่าเคยเห็นเปล่ายังใช่ไหมประมาณนี้เหมือนเวลามีคนบอกว่าถามว่านะพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเราพูดพร้อมกันเลยนะดังลั่นเลยนะมีถามต่อมาเคยเห็นน่ะใช่ไหมตอบเขาว่าไงมีพระธรรมเป็นพระศาสดาเนี่ยหัวหมอเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นหมอทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่หัวเลยนี่ไงพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ก่อนปรินิพพาน3เดือนใช่ไหมว่าไงนะภาษาบาลีนี่หมอมาจริงทำไมผมยาวกว่าโยมเทศทำไมเทศจะเป็นผ้าก่อนได้เห็นไหมแสดงว่าเขามีบาลีเขาอยู่นะคุณหนูเรียนบาลีเปล่าไม่เรียนยาวทำไมเดี๋ยวโดนชวนให้เรียนบาลีขนาดยังไม่ได้เรียนนะยังมีบาลีหยุดขี่ไป4เดือนแล้วพี่จักรยานค่ะแล้วทำไงครับนั่งเล่นเราจักรยานจะเปื้อนหรือเปียกเราฝนจะตกไปขึ้นไปไกลแสดงว่าได้บุญเยอะนะมายากยังมานะเขาจะจอยอยู่ตลอดเชื่อมตลอดเชื่อมสมณะคือเกิดด้วยสมณะถ้าเทียบนี่เขาความเพียรเยอะกว่าเรานะเขามาจากภาคใต้เนี่ยนะโอ้ใช่ไหมอันนี้มาจากพม่าค่ะขอบอกไปสิว่าพี่มาจากพม่ามันก็มีอยู่ตลอดนะตราบใดที่มีคนเลยนะที่ยังมีโมหะตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาเท่านั้นยกเว้นว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงอุทธัจจะถ้าช่วงอุทธัจจะเนี่ยมันจะไม่มีใช่ไหมมันคนละดวงกันมันคนละสภาวะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยในฐานะที่ต
โมหะมูลจิตเรายังเกิดวิจิกิจฉามันก็จะเกิดอยู่ตลอดวิจิกิจฉาคือความสงสัยดูจากการที่โดยเฉพาะเนี่ยนามรูปะปริจฉะญาณยังไม่เกิดนี่แหละตามใดที่นามรูปะปริจฉะญาณนามรูปะปัจจยะใช่ไหมนามะเขาใช้คำรวมๆปัจจยะปริจฉะญาณถ้าปัจจยะปริจฉะญาณก็คือยังไม่เคลียร์เรื่องปัจจัยหรือสาเหตุของรูปของนามก็แปลว่ายังมีกังขายังมีวิจิกิจฉาด้านรายละเอียดเนี่ยท่านบอกว่าถ้าภาษาอภิธรรมเราเนี่ยคือ8อย่างแต่ท่านในพระสูตรท่านจะเขียนไว้16อย่างท่านก็จะบอกว่าสงสัยในขันธ์5ที่เป็นส่วนอดีต5อนาคต5ปัจจุบัน6ก็เป็น16และ5 5 6ใช่มั้ยขันธ์5ก็มันก็รวมอยู่ในนี้ในอภิธรรมอ่ะขันธ์5ในอดีตขันธ์5ในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันในปัจจุบัน6นี่คืออะไรในปัจจุบัน6เนี่ยไปดูหน้าที่20สงสัยในขันธ์5ที่เป็นส่วนปัจจุบัน6เนี่ยก็จะมีรายละเอียดเข้าเลยนะโอ้โหนี่ก็น่าถามอีกแล้วถามตามหัวข้อก็ได้กับไหนๆแล้วอ่านแล้วไม่มีบาลีใช่ไหมเออบาลียิ่งดีไม่น่าถามเลยก็อาจารย์กรณีคนไม่รู้ก็ไม่สงสัยกับคนรู้แล้วสงสัยควรจะบุคคลอย่างไหนควรจะมีปัญญาดีกว่าคนรู้แล้วยังสงสัยเนี่ยเกรดดีกว่าเกรดดีกว่าเพราะว่าเขายังมีส่วนรู้อยู่และในกรณีที่ไม่รู้แล้วก็ไม่สงสัยไม่รู้ไม่สงสัยก็โมหะตลอดโมหะตลอดก็จะเข้าข้อนี้ไหมคะคือไม่สงสัยก็จะได้อันนี้หรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าไม่สงสัยพ้นจากแปดข้อนี้ค่ะคือไม่สงสัยมันไม่มีแล้วพ้นจาก8ข้อไม่มีมันจะคลุมหมดเลยแปดค่ะคลุมหมดเลยเพราะว่าท่านก็บอกว่าเป็นอจินไตยคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องคิดไม่เชิงคิดแบบไม่มีข้อมูลไม่มีพื้นฐานนั่นอันนี้มันคิดแบบมีข้อมูลมีพื้นฐานประมาณว่าเอ๊มันมีจริงไหมจากพื้นฐานปัจจุบันที่เขาเป็นคนอยู่เนี่ยเขาก็จะสงสัยว่ามันมีจริงไหมเนี่ยอดีตแต่พื้นฐานเขาก็ยอมรับนะปัจจุบันมีอยู่เนี่ยมีสงสัยว่าอนาคตจะมีจริงไหมเนี่ยกับหลายๆชีวิตที่ไม่สงสัยเลยไม่สงสัยไม่ได้แปลเขาไม่สงสัยจริงๆเนี่ยแปลว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมท่านคนที่สงสัยเนี่ยถ้าจะเปรียบก็คือเปรียบถ้าจะวัดก็วัดตรงที่ว่าเขาสงสัยแบบตะพึดตะพือสงสัยทุกอย่างทุกประการหรือเปล่าด้วยแต่ว่าโดยกรอบเนี่ยคือ8อย่างนี้กับ16อย่างซึ่ง8กับ16เนี่ยก็คืออันเดียวกันเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตเรื่องขันธ์5สรุปครับคือมองแล้วมันเหมือนคนนอกศาสนาเนี่ยมันจะรู้ออกจากอันนี้ค่ะซึ่งเขาไม่รู้เขาก็อาจจะถามในกรณีอย่างนี้ก็คือเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่พอที่จะอยู่ในกรรมฐานวิจารณญาณได้ก็โอกาสยังน้อยคือเขาอาจจะไม่ได้สงสัยในอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยเขาอาจจะไม่ตั้งข้อสงสัยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าถามเขารู้ไม่เขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่ยอมรับอะไรเลยที่สั่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าตายแล้วศูนย์จบส่วนใหญ่นะแต่ถ้าถามว่าตายแล้วจบแบบมีไหมมีแต่ไปถามคนนั้นน่ะเขาไม่รู้น่ะ
ขาบอกทุกคนนั่นแหละไม่มีข้อแม้แต่ของเราเนี่ยมันมีพระอรหันต์ตายแล้วจบใช่ไหมของคนที่เขาไม่เชื่อว่ามันมีอีกข้างหน้าเนี่ยเขาจะบอกตายชาตินี้ก็จบกันไม่ต้องไปสนใจก็แปลว่าเขาไม่เชื่อว่าพระอรหันต์มีจริงใช่ไหมเขาเชื่อว่ามันมีแค่นี้แหละมีภพเดียวชาติเดียวแต่จริงเรื่องเหล่านี้นะมันต้องแบบค่อยๆคุยค่อยๆคุยนะสมมติเราถามเขาว่าถามกลับไปว่าสมมติคุณมองว่ามันมีแค่ภพนี้ภพเดียวชาติเดียวชาติแรกและชาติสุดท้ายด้วยถามเขาว่ามันทุกคนไหมแบบนี้เลยไหมเขาก็จะต้องตอบว่าทุกคนนั่นแหละใช่ไหมเราก็ถามอีกถามว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรคนคนหนึ่งสตาร์ทเริ่มต้นครั้งแรกก็โอ้โหดีมากเลยความสามารถนู่นนี่นั่นเยอะจังเลยนะใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะมันต้องมีของเก่าเพียงแต่ว่าของเก่าที่มีเนี่ยส่วนใหญ่เราจำไม่ได้เรานึกไม่ออกเรามองไม่เห็นนะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตโมโหลานมากเลยนะเรื่องเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมอดีตปัจจุบันอนาคตเราจะไปพูดเรื่องรูปเรื่องนามนี่ก็ฟังไม่ออกนะอะไรรูปนามคืออะไรนี่ก็เก็บไงนี่ก็หมูหมอไงนี่ก็เจี๊ยบไงเขาจะมองแค่นี้แหละแล้วไม่ไหนรูปไหนนามใช่ไหมประมาณนั้นนะนี่เขามาพร้อมกับฝนแต่เขาไม่เปียกนะเขาแปลกนะแปลว่าเขาเป็นฝนฝนไม่เปียกฝนต่อไปนะหน้า19นะความสงสัย16อย่างที่มาในพระสวดได้แก่สงสัยในขันธ์5ที่เป็นส่วนอดีต5อนาคต5ปัจจุบัน6 5 5 6ใช่ไหมเป็น16สงสัยในขันธ์5ที่เป็นส่วนอดีต5คือ1อโหสิโนโขอาหังอติตะมัตตานังเราเคยเกิดมาแล้วในอดีตการจริงหรือหนอจริงไหมจริงไหมจริงนี่คือสงสัยจริงไม่พอเกิดจริงจำได้ไหมเกิดเป็นอะไรไม่ได้เอาละสิจบเลยกิ้งคือกิ้งคือเปล่าเขาพอรู้ว่ากลัวกิ้งคือมากถ้ากลัวก็ไม่ใช่กิ้งคืออาจจะเคยเอาเป็นว่าถ้าเขาเคยเป็นกิ้งคือจริงเขาจะชอบกิ้งคือใช่เพราะเขาเคยเป็นไงใช่ไหมโอเคไหมหรือไม่ก็เป็นกิ้งคือแต่เป็นศัตรูกันจำได้อันนั้นเป็นไปได้นะแต่ว่าไม่ใช่ชาติที่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมชาติที่แล้วเป็นกิ้งกืออะไรชาตินี้จะดีขนาดนี้จะเก่งขนาดนี้ได้ไงกิ้งกือเกินไปแล้วกิ้งกือเกินไปแล้วเดี๋ยวโดนเปลี่ยนชื่อเป็นกิ้งกือได้ยังอาตมาโยมโยมเก็ตลองมองอาตมาชาติที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรบ้างหนึ่งเป็นนักบวชสองเป็นผู้ชายสามนี่โยมโยมจงว่าเป็นพ่อม่าพ่อม่าอยู่หลังนี่นะบวชให้กันหน่อยเป็นอาจจะเคยเกิดอยู่ในดินแดนนี้เป็นอาจจะไม่ใช่ไทยนะพม่ามีความผูกพันกับประเทศพม่าต้องมีอะไรบางอย่างชงอัดเยอะอัดแน่นเลยเกลี่ยเข้าไปเรื่อยเกลี่ยสี่ต้องเคยรับถือศาสนาพุทธเคยเป็นนักรบที่จังหวัดระยองไม่อันนั้นน่ะเขาคนไทยนะเขาก็แนวๆนั่นแหละอดีตก็เคยเรียนมากมันต้องเคยอยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีว่าใครเป็นใครหรอกใช่ไหมเรามาแบ่งอดีตต่างเรามา
ตีกรอบปฏิบัติดูจากอะไรก็คนเราถนัดยังไงชอบอะไรเนี่ยมันติดอยู่ที่อะไรเนี่ยมันก็ผูกพันกับถูกนะตาตู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 โดยสรุปเนี่ยก็คือปัจจุบันเป็นผลของอดีตจำในอดีตใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันนี่แหละที่เป็นผลของอดีตนี่แหละมันจะเป็นปัจจัยของอนาคตบางคนก็จึงบอกว่ากำหนดอนาคตได้แต่ความจริงกำหนดแบบเจาะจงไปเลยเนี่ยมันยากเพียงแต่ทำได้ด้วยการสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่มันจะพึงส่งผลอย่างไรนะยังชาติหน้าต่อไปเนี่ยพวกเราเนี่ยได้เกิดยังต่ำนะได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างต่ำได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ต่ำๆใช่ไหมจะได้เป็นมนุษย์ดูจากอะไรปัจจุบันเนี่ยเป็นมนุษย์ด้วยเป็นชาวพุทธด้วยเป็นนักศึกษาอภิธรรมด้วยเรียนอภิธรรมก็รู้เรื่องด้วยจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยจะได้เอด้วยแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษที่เรียนจากด้วยพอต่อนั้นระนองระยองระยองจอระยองจอระยองขอจอระยองแสดงว่าชาติหน้านี้เราก็น่าจะเป็นพวกสี่เหตุกะใช่มันไปอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยที่เราสร้างแต่ถ้าไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้เนี่ยมันก็จะต่อยอดเพิ่มเติมสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีกว่าอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยมันก็จะยากแต่ว่าถ้าบนเก่าปัจจัยที่ดีเก่าเรามีจริงยังไงก็ต้องได้มาต่อยอดอาจจะต่อยอดช้าหน่อยเพราะว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยนั้นช้าหน่อยถ้าต่อยอดเร็วแปลว่าเหตุปัจจัยจะสร้างมาเร็วด้วยเต็มที่แล้วก็ตลอดด้วยอะไรด้วยเรื่องสังสารวัฏมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเข้าใจยากเลยพอจะเปิดแอร์แล้วใช่ไหมแล้วโยมสมจิตจะเปิดแอร์แล้วใช่ไหมนี่ปิดหน้าต่างหมดนี่เตรียมจะเตียวแล้วเตรียมจะเตียวแล้วอาจารย์ตอนนี้15แล้วเนี่ยฮะ15นาฬิกาเหรอ5คน15นี่ถือว่าเยอะหมายถึงคนอะไรคนคอมเมนต์หรือคนดูวันนี้คนดูน่าจะเกินนะ15วันนี้ก็มีคนมาบ่นอะไรด้วยคุณพระอาจารย์เขามีบ่นด้วยเหรอเขาหลงทางมาอ๋อเขาบ่นเลยเขาบ่นแล้วก็บอกเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือค่ะเขาหลงทางไม่ตอบไปแล้วว่าเรียนหน้าอะไรไปต่อเรียนหน้า17ข้อหนึ่งเนี่ยเราไม่สงสัยเลยใช่ไหมเราเชื่ออยู่แล้วเราเชื่อว่าอดีตเราเคยเกิดเคยตายมาแล้วดูจากปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันเนี่ยเป็นผลเป็นขันธ์ที่เกิดมาจากอดีตต่อไปข้อ2นะนุโขอโหสิงอติตมัฏฐานังเราไม่เคยเกิดมาแล้วในอดีตการจริงหรือหนอไม่จริงไม่สงสัย3กิงนุโขอโหสิงอาติตะมัฏฐานะถ้าเคยเกิดเป็นเคยเกิดเป็นค
คนชั้นไหนในอดีตการหนออันนี้ไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้แต่ถ้าดูปัจจุบันก็ไม่ธรรมดาหรอกใช่ไหมที่ได้ไหนคือเป็นมนุษย์เป็นชาวพุทธนะส่วนเกิดประเทศไหนเนี่ยว่าไงนะอาตมาเนี่ยอดีตเกิดที่ประเทศไหนเอาตอนนี้อายุ55นะอยู่พม่ากี่ปี18ลบดูดิ55ลบ18มันต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วยเหรอตายแล้วตายแล้วใครกันแน่ที่เกิดพม่าพม่า37ปีอยู่ไทย37น่ะอยู่พม่า18ตกลงเกิดที่ไหนที่ประเทศไทยชาตินี้ประเทศไทยชาติที่แล้วมาเหมือนเกิดพม่าแล้วตายในไทยเงี้ยน่ะสงสัยพระอาจารย์อาจจะเป็นทหารพม่าแล้วมันล้มแล้วตายที่นี่นะตายที่ระยองนี่แหละเนี่ยแบบเนี้ยอาตมาเคยคิดอยู่นะเพราะว่าลองคิดดูดิเกิดที่ไหนนะเกิดที่ระยองระยองเกิดที่ระยองอำเภอเมืองแต่ว่าไปบวชเรียนที่อำเภอบ้านค่ายตำบลบ้านค่ายวัดบ้านค่ายแปลกไหมห่างกันตั้ง36กิโลนะแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินทางไกลขนาดนั้นแปลกไงทำไมต้องไปวัดนั้นด้วยวัดอื่นก็มีแต่เยอะแยะแปลกนะแล้วอยู่นั่นปีหนึ่งไปต่อไปไหนวัดท่ามะโอณตอนนั้นเจ้าวาดเป็นชาวเมียนมานะปี2526มีส่วนละหารเริ่มมีส่วนละหารท่ามะโอนี่จังหวัดลำปางลำปางอยู่26ถึง29ก็ของ9ก็มานี่เพื่อไปพม่า30ไปพม่า48กลับมาไทยแต่ว่าลบสุดแล้วเอาทองพม่ากลับมาเอาของที่มีค่ามากกว่านั้นอีกใช่มีความรู้บาลีความรู้อภิธรรมความรู้พระไตรปิฎกความรู้ภาษาพม่าเป็นต้นดีกว่ามันก็แปลกนะตัดสินใจณตอนที่เรียนภาษาพม่าจบวันนั้นเดินออกจากห้องอาจารย์สอนซึ่งห้องอาจารย์สอนก็อยู่ติดกับห้องอาตมาเดือนเดียวเองนะเรียนภาษาพม่าเดือนเดียวท่านสอนให้หมดเลยไวยากรณ์ภาษาพม่าเนี่ยพอวันสุดท้ายท่านบอกจบแล้วไม่มีอะไรสอนแล้วก็ขอบคุณท่านเลยท่านแล้วก็กราบลาท่านแล้วก็เดินออกมาของลูกอาตมากับอาจารย์เจ้าคุณสมโพธิ์เจ้าวาดวัดหัดใหญ่สิตารามที่จังหวัดสงขลาท่านก็กลับกุฏิอาตมาก็เดินออกมาปุ๊บพอท่านแยกทางภาพเนี่ยจบแล้วก็ต้องไปพม่าก็เดินเข้าห้องอาจารย์จำรูนอยู่ซ้ายมืออาตมาอยู่ขวามือบอกว่าผมอยากไปพม่าอาจารย์จำรูนบอกผมก็อยากไปเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้นั้นไม่เคยพูดนะอาจารย์จำรูนนะก็เลยไปบอกอาจารย์เจ้าคุณสมโพธิ์นั่นเลยวันรุ่งขึ้นผมอยากไปพม่าท่านบอกหลวงพี่มีโยมที่เป็นศิษย์หลวงพ่อสมเด็จอาเดี๋ยวบอกโยมให้อีกสักประมาณ 2-3 วันได้นะท่านก็มาบอกโยมบอกว่าลงมาได้เลยโอ้ดีใจนะตอนนั้นเป็นอาจารย์สอนด้วยนะอายุ17เป็นอาจารย์สอนก็มารู้อีกทีว่าอาจารย์สว่างอาจารย์เจ้าคุณประนอมก็เตรียมตัวจะไปเหมือนกันแต่ยังไปไม่ได้ไงก็เลยจับกลุ่มกันเพราะเราเป็นศิษย์พระธาตุโพด้วยกันลงมาพร้อมกันเลยสี่รูปลงมาก็ไปที่บ้านโยมก่อนอยู่ที่ดินแดงโยมก็ชื่อโยมจรินสิริอมรเทพถ้าจำนามสกุลไม่ผิดตอนนี้เสียชีวิตแล้วเอารถมารับด้วยมั้งที่หมอชิดไปทานข้าวที่นั่นเสร็จโยมเตรียมตัวเสร็จก็พามาที่วัดมหาธาตุ
รถจอดที่ตรงข้ามกับประตูสี่ไม่เรียกอะไรนะของทหารนะอะไรสงเคราะห์อนุเคราะห์อะไรก็ตรงนั้นนะมันมีที่จอดเสร็จก็ข้ามมาเชื่อไหมข้ามฝั่งโน้นหน้าประตูสี่เนี่ยมาพบหลวงพ่อเจ้าคณะ25พระอาจารย์กนัญญะมายืนรออยู่ที่ประตูสี่ท่านไม่ได้มารอนะแต่เหมือนมารอรับนะท่านกำลังจะไปฉันเพลว่าโยมพม่ากันท่านก็เลยบอกงั้นพาไปคณะหนึ่งก่อนคณะหนึ่งใต้กุฏิหลวงพ่อสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จยังอยู่นะแต่ท่านก็ไปฉันเพลเสร็จพวกอาตมาก็ฉันเพลอยู่ใต้กุฏิหลวงพ่อสมเด็จหาเช่นถ้าเราเดินไปจากเนี้ยมันจะมีป้ายเขียนว่ามหาธาตุวิทยาลัยเป็นทั้งภาษาขอมเห็นไหมไอ้ตึกไม้นั่นน่ะใต้ตึกนั่นอาตมาฉันเพลครั้งแรกที่นั่นพอเสร็จปุ๊บหลวงพ่อท่านกลับมาแล้วก็ไปคณะ25พอค่ำๆหลวงพ่อเจ้าคณะ25ท่านก็พามากราบหลวงพ่อสมเด็จถ้าจำไม่ผิดเนี่ยได้กราบหลวงพ่อสมเด็จน่าจะไม่เกิน5ครั้งน่าจะไม่เกิดเพราะเราเป็นเนรกลัวท่านไงครั้งแรกก็ไปกราบมอบแค่ว่าฝากนั่นแหละหลวงพ่อเจ้าคณะท่านฝากตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปกราบเรื่องเดินเรื่องทำพัสดุก่อนแล้วก็แล้วท่านก็ถามว่ามีฉายายังปกติเนรไทยเราไม่มีฉายาแต่หลวงพ่อท่านมีความรู้อะไรต่อเมื่อไรเยอะแยะมีแล้วเนี่ยฉายาท่านถามอาตมาก่อนด้วยนะมีฉายายังครับยังครับเดี๋ยวเลยนะมีแล้วเนี่ยฉายาเดิมเนี่ยชินานันโทนะหลวงพ่อใหญ่วัดท่าโพท่านให้เพราะเราสอบได้ไงสอบได้ปุ๊บเนี่ยท่านจะออกใบประกาศเป็นภาษาบาลีเนี่ยจะต้องมีฉายาเนี่ยชินานันโทแปลว่าผู้เริ่มใสพระพุทธเจ้าอ่ะพูดง่ายๆแบบนี้นะภาษามันแต่ว่าหลักของหลวงพ่อใหญ่วัดท่าโพเนี่ยท่านจะเอาข้างท้ายชื่อท่านเนี่ยมาเติมให้ลูกศิษย์เพราะหลวงพ่อท่านใช้ยาว่าธรรมานันโพท่านก็ให้อัตมาเป็นชินานันโพพอหลวงพ่อสมเด็จถามอัตมาบอกยังครับกลัวท่านนี่เกิดวันอะไรวันอังคารครับยานักกุศโลท่านให้หลวงพ่อสมเด็จให้นะถามอาจารย์จำนวนยังครับเหมือนกันทั้งที่อาจารย์จำนวนก็มีแล้วนะมีก่อนอาตมาปีนึงด้วยนะถ้าจบก่อนไงยังครับเหมือนกันเทเลยเกิดวันอะไรพฤหัสครับปัญญาวโรสองฉายาเนี่ยความหมายเดียวกันปัญญาวโรผู้เลิศทางปัญญาญาณกุศโลผู้ฉลาดทางญาณความหมายเดียวกันแปลว่าเก่งทั้งคู่ใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่แปลกนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมาจากว่าท่าโมเนี่ยไม่ได้ลาออกมาเพราะเป็นอาจารย์สอนอาตมาก็เป็นอาจารย์สอนอาจารย์โยรุก็เป็นอาจารย์สอนก็ลาหลวงพ่อมาชั่วคราวว่าไปทำธุระที่กรุงเทพโอ้โหหลวงพ่อมานะพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปธรรมศาสตร์ที่นู่นสอนต่ออะไรประมาณนี้รอพัสปอร์ตรอวีซ่าไปกราบลาหลวงพ่อสมเด็จท่านบอกไม่ได้เจ้าตัวต้องอยู่ดิเดี๋ยวเดินเรื่องเอกสารเนี่ยใช่ไหมเอาตายเลยนะลาหลวงพ่อมาก็ลาแบบไม่ได้ลามันเหมือนกับใบ้มาเงี้ยนะหลวงพ่อท่านบอกเสียดายไงท่านก็ออกอาการอยู่หน้าหลวงพ่อท่านเสียดายก็รู้เราก็รู้เชื่อไหมว่าในวัดท่ามะโอเนี่ยมีเนนไม่เกิน3รูปที่ได้เป็นอาจารย์ในนั้นมีอาตมากับอาจารย์จำรูนและอาตมากับอาจารย์จำรูนเนี่ยอยู่หน้าห้องหลวงพ่อแต่ว่าเราก็ทำเพื่อพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพื่ออนาคตเราหรอกเราต้องการไปเอาความรู้แต่ตอนหลังหลวงพ่อท่านดีใจมากเลยท่านดีใจมาก
เวลากลับมาทำพาสปอร์ตเดินเรื่องเสร็จปุ๊บก็จะไปกราบท่านถ้าจะให้อาตมาเนี่ยเป็นพระเท่านั้นเป็นพระให้เนี่ยสาธิตเรื่องการห่มจีวรในที่ทำวัดเย็นเสร็จเนี่ยท่านแนะนำทำท่าห่มจีวรให้พระดูหน่อยที่นั่นนี่ก็ผมเป็นกันนะแปลว่าหลวงพ่อท่านมองว่าอาตมาเนี่ยห่มจีวรเรียบร้อยท่านก็เลยให้สาธิตให้ดูแต่หลังจากนั้นผลสอบออกอะไรออกก็ส่งข่าวให้ท่านทราบก็ท่านก็ดีใจก็เป็นหลวงพ่อรูปแรกที่ให้ความรู้ทางด้านภาษาบาลีได้เรียนบาลีครั้งแรกในชีวิตตลอด3ปีเนี่ยที่วัดท่าหมอโอ๋นะพื้นฐานบาลีได้มาจากนั้นก็ปิดแอร์นั่นเป็นหน้าต่างก็ปิดแอร์ข้าไปต่อข้อ4ใช่ไหมกระถังนุโขอโหสิงอติตะมัฏฐานังดูบาลีแล้วเหมือนกันไหมเหมือนนะเรามีรูปร่างสันฐานเป็นอย่างไรในอดีตการหนอมันจะมีจุดที่แตกต่างขีดไว้นะข้อ3เป็นกิ่งนุโขนะข้อ4เป็นกระถังนุโขนะกิ่งแปลว่าเป็นอะไรนั่นแหละเกิดเป็นสัตว์โลกประเภทไหนส่วนกระถางเนี่ยรูปร่างหน้าตาสันฐานเป็นอย่างไรนั่นข้อ4ส่วนข้อ5กิ่งหุตวากิ่งอโหสิงนุโขอาหังอติตะมัฏฐานังเราเคยเกิดเป็นอะไรมาแล้วและเคยเกิดเป็นอะไรต่ออะไรบ้างหนอในอดีตกาลอันนี้ก็หลายอดีตแล้วนะชาติที่แล้วเป็นอะไรนะชาติก่อนนะเป็นอะไรนะถ้าถามอย่างนี้ตอบว่าไงชาติที่แล้วยังไม่รู้เลยใช่ไหมยังมีเวลาเห็นแขกก็ดูนาฬิกาตั้งตรงแล้วค่ะตั้งแล้วตั้งตรงแล้วแขกความเร็วไปนิดนึงแปลว่าเหลืออีก5 นาทีไปต่อสงสัยในขันห้าที่เป็นส่วนอนาคต5คืออเวสสามิโนขออาหังอนาคตมัฏฐานังเราจะเกิดในการข้างหน้าหรือหนอลองเทียบกันดูนะระหว่างอดีตกับอนาคตมันจะมีคำที่ต่างกันอยู่เช่นในอดีตเป็นอโหสิงในอนาคตจะเป็นพระวิสามิแล้วก็ในอดีตก็ต้องใช้คำว่าอติตะใช่ไหมพอมาอนาคตก็อนาคตะแล้วก็ความหมายก็ว่ากันไปตามนั้นนะต่อไปข้อ2นัทนุขอปวิตาเมอาหารอนาคตมัฏฐานังเราจะไม่เกิดในการข้างหน้าหรือหนอถ้าก็ถามคำถามนี้ตอบว่าไงเออถามต่อว่าเกิดเป็นอะไรเดี๋ยวข้อที่3เก่งนุขอปวิตาเมอนาคตมัฏฐานังถ้าจะเกิดจะเกิดเป็นชนชั้นไหนในการข้างหน้าหนอตอบว่าไงไม่รู้ก็ดูปัจจุบันไม่รู้ยังสงสัยอยู่เนี่ยใช่ไหมข้อ4กระถางโนกอปวิสามิอนาคตามัฏฐานังเราจะมีรูปร่างสันฐานเป็นอย่างไรในการข้างหน้าหนอ5กิ่งโตวากิ่งปเวสามิโนขออาหารอนาคตามัฏฐานังเราจะเกิดเป็นอะไรแล้วและจะเกิดเป็นอะไรต่ออะไรอีกในการข้างหน้าหนออันนี้เป็นอนาคตอนาคตจะเหมือนอดีตนะเปลี่ยนคำเมื่อกี้ที่แนะนำไปแล้วนะเหลือก็ถามใหม่เพื่อเขาถามมาก็ผู้ถามต่อไปสงสัยในขันธ์5ที่เป็นส่วนปัจจุบัน6คือ1
อาหารโลกขอสมิเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือหมอโอ้โหนี่สำคัญมากนะภาษาอังกฤษว่าไงนะโอ้โหหมออะไรนะเนี่ยถามเป็นภาษาอังกฤษว่าไงเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือหมอไม่ภาษาไทยมีแค่อาหารโลกขอสมิใช่เราหรือเปล่าเนี่ยนี่เราเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยภาษาอังกฤษถามไงโอ้ MI ล่ะใช่ไหมหรือ MI หูหู MI แต่ภาษาบาลีถ้าถามแค่ว่ามันใช่เราไหมเนี่ยมันมีความเป็นเราอยู่ตรงไหนโอ้โหนะต่อไปข้อ2โนนุกโสมิเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเราหรือหนออันนี้ตอบได้เลยไม่เป็นเราใช่ไหมไม่ใช่เราไม่มีเราไม่มีเราตรงไหนเรียกว่าเราไม่มีแต่รูปสี่มีแต่รูปกับน้ำสามกิ่งนุกกสมิเดี๋ยวนี้เราเป็นชาติอะไรหนอเราเป็นอะไรตอนเนี้ยตอบเหมือนเดิมเราเป็นรูปเป็นน้ำไม่ใช่เรารูปน้ำตอบอย่างนี้นะสี่กระถางโลกขอสมิเดี๋ยวนี้เรามีรูปร่างสันฐานอย่างไรหนอรูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงรูปรูปก็เป็นรูปนามก็เป็นนามตอบไปก่อนนะลืมกระต่ายขาเดียวไปก่อนรูปไม่เป็นนามนามไม่เป็นรูปเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งบอกว่าแล้วมันเป็นสารรูปไหมมันไม่เป็นสาระทั้งรูปทั้งนามก็อะไรเพราะเดี๋ยวมันกระดาบต่อไปก็ห้าอยังนุขอสัตโตกุโตอากโตสัตนี้มาจากไหนหนอตอบไปเลยไม่รู้ถ้าจะตอบแบบทำเป็นรู้ตอบว่าไงมาจากอดีตนะเดี๋ยวเขาก็ตามไปถามต่ออดีตเป็นอะไรมาไม่รู้จำไม่ได้ถ้าถามตกลงเป็นมาก่อนไหมไม่เป็นมีมาก่อนไหมมีรู้ได้ไงก็รู้จากปัจจุบันไงรู้จากปัจจุบันมาจากอดีตถ้ามันเกี่ยวอะไรกับปัจจุบันก็ผลมันเป็นปัจจุบันเป็นผลของอดีตต่อไปก็หกโสปุหิงคามีพระวิสติสัตว์นั้นจะไปเกิดที่ไหนหนอหกแล้วจะไปไหนเนี่ยคำเนี้ยห้ากับหกเนี่ยมาจากไหนจะไปไหนใช่ไหมส่วนหนึ่งถึงสี่เนี่ยโดยรวมก็คือเป็นใครหนึ่งถึงสี่เนี่ยเป็นใครห้าเนี่ยมาจากไหนหกจะไปไหนคำนี้เลยพระพุทธเจ้าเคยถามนางนางที่นี่เขาข้อมูลกันแน่นใช่ไหมตอบว่าไงนะไม่รู้ถามอีกคำก็ไม่รู้พุทธบริษัทเริ่มมันไส้เลยนะพระพุทธเจ้าถามไม่รู้หรือไงก็ตอบสิว่ามาจากข้างหลังใช่ไหมไปไหนมันจะไปข้างหน้าแต่ตอนนี้อยู่ตรงนี้เขาไม่รู้เขารู้นะเขารู้ว่าเขาไม่รู้รู้ไหมรู้ว่าไม่รู้รู้ว่าไม่รู้เราได้คำตอบแล้วนะเดี๋ยวข้อไหนตอบไม่ได้รู้ข้อนี้รู้ว่าไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรได้เนี่ยถามมาเนี่ยรู้หมดเลยนะรู้ว่าไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรหมดเวลาพอดีเลยเดี๋ยว5 โมงอาตมามีบรรยายอันนี้บรรยายเรื่องปรมัตถธรรมเทศนานะก็มีที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชครั้งน่าจะเป็นครั้งที่2เมื่อก่อนเคยเป็นล่าม
ล่ามมีพระเถระเมียนมามาเทศอาตมาได้เป็นล่ามครั้งตอนหลวงพ่ออาสภะงานศพหลวงพ่ออาสภะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้อันนี้บรรยายเองเลยนะเรื่องปรมัตถธรรมเป็นโครงการอบรมพระธรรมกถึกธรรมกถิกะก็คือพระนักเทศเป็นโครงการของเรียกว่าเจ้าคณะกรุงเทพมหานครท่านให้อาตมาบรรยายเรื่องปรมัตถธรรมก็เข้าทางใช่ไหมไม่รู้เราจะเข้าทางเขาหรือเขาจะเข้าทางเรา60นะเห็นมากไม่ต้องอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็เป็นโครงการผมก็มีการมอบเรียกว่าวุฒิบัตรประมาณนี้พรุ่งนี้ไม่หยุดนะพรุ่งนี้เรียกว่าปกติถ้าใครไม่มาแปลว่าผิดปกติผิดปกติเลยพรุ่งนี้ไม่มาเอาเลยงั้นยกเลิกคำว่าผิดปกติหยุดเป็นปกติเลยแต่ว่ามีสอนปกตินะสวดมนต์แต่เมตตาแล้วก็รับพรพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ สวัคคาโต ภะคะวาตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ สุปัตติปันโน ภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาอะเวราหันโตอาตยาปัจจาหันโตอาทิกาหันโตโสกิอัตตานังปริหารันโตสาธุสาธุสาธุตั้งใจรับของพร้อมกันอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัตสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยัสสามณิโชติรโสยัสสาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวะตนตรายโยสุขีติกายุโภควะอภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตุอายุวันโนสุขังภะลังวันนี้มิสเตอร์เกสไม่ประเภทหรอว่าเรา